เจริญสุขสาธุชนได้รับชมรายการธรรมะสว่างใจในทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBPTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์รายการธรรมะสว่างใจในรายการและเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยการสานต่อของพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนหรือพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันตอนนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยานโนมาตอบปัญหาแก่สาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาสุภาพจรัญสุขิโตดำเนินรายการธรรมะสว่างใจนั้นออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา 16 นาฬิกาถึงเวลา 18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือมีปัญหาก็ถามเข้ามาได้สามารถโทรเข้ามาที่ 02-496-1163 02-496-1163 หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทรเข้ามาได้ 02-496-1164 02-496-1164 และฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา 422-1080 422-1080 ครั้งละ 3 บาทเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราก็เราก็พยายามที่จะตอบให้สาธุชนทั้งหลายได้รับทราบเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติปัญหาที่ถามก็ควรจะเป็นปัญหาเรื่องการประพฤติปฏิบัติมากกว่านะปัญหาอย่างอื่นเราก็หาคำตอบได้ในที่อื่นนะการประพฤติปฏิบัติเนี่ยต้องคุยกันยาวเพราะว่าละเอียดลึกซึ้งแล้วก็การเข้าใจก็ยากนะอันนี้ก็ญาติโยมก็โทรมาได้เลยนะคำถามของเราอาจจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนได้เพราะว่าจิตใจของคนเราเนี่ยคล้ายๆกันหมดปัญหาก็คล้ายๆกันทีนี้ว่า เราถามเราอาจจะมีว่าคนอื่นก็อยากจะรู้ว่าคำตอบนั้นเป็นอย่างไรอันนี้ก็คำถามของคนหนึ่งก็จะหลายๆคนก็สามารถจะเป็นคำถามเดียวกันอันนี้ก็โยมก็โทรมาได้เลยนะระหว่างที่ยังไม่โทรนี้ก็คงจะพูดธรรมะไปพังๆก่อนแล้วก็มีอะไรก็โทรมาได้เลย อย่างที่เคยพูดนะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะทำยังไงให้จิตของเรานั้นไม่ท่องเที่ยวไปไม่ไหลไปเราอย่าคิดว่าจิตมันเป็นธรรมชาติเช่นนั้นแล้วก็จะเป็นเช่นนั้นจะแก้ไขอะไรไม่ได้เลยก็ไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นการปฏิบัติจะปฏิบัติไปทำไมถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดแสดงว่าเป็นอย่างนั้นน่ะเราสามารถจะแก้ให้เป็นอย่างอื่นได้ก็คือหมายถึงว่า จิตที่มันไปในอารมณ์ต่างๆมากมายนั้นน่ะเราสามารถที่จะทำให้จิตนั้นหยุดได้แล้วเวลาหยุดจิตนั้นก็จะมีเขาเรียกว่าเราก็จะมีความสุขจิตนั้นก็จะมีความตั้งมั่นแล้วก็ความสุขนั่นเองที่เราต้องการเพราะว่าถ้าจิตไม่มั่นมัวแต่ไหลไปในอารมณ์ต่างเราก็วุ่นวายกระสับกระส่ายอันนี้คือปัญหาก็คือความทุกข์นั่นเองฉะนั้นทุกข์ของคนเราก็คือความไม่นิ่งของจิตนั่นเองเราจะทำยังไงให้จิตมันนิ่งนะก็มีสายเข้ามาเนาะก็เอาสายก่อนก็มีสายมาจากเพชรบุรีนะครับโยมไพรินทร์เจริญตุกโยมครับเจริญพรเจริญพรครับมีคำถามสองคำถามครับผมปฏิบัติไปนานแล้วครับแล้วก็มีเสียงออกมาว่าจะทำอะไรให้ชุมนุมเทวดาก่อนสิ เสียงบอกมาอย่างนี้ฮะให้ชุมนุมเทวดาก่อนสิแล้วก็บอกว่าอีกข้อหนึ่งถ้าไม่รู้ก็ให้ไปถามผู้รู้นี้ผมอยากทราบว่าผู้รู้คือใครครับก็คือผู้รู้ก็ต้องรู้เรื่องกรรมฐานรู้เรื่องภายในดีนั่นเองก็คือพระที่ท่านปฏิบัติได้มีความรู้มีความเห็นมีความเข้าใจมีธรรมะมีความรู้จักทางนะสิ่งเหล่านั้นก็คือผู้รู้นั่นเองนะ ก็เราไม่รู้ก็หาคนรู้ที่รู้เรื่องนี้เรื่องจิตใจเนี่ยนั่นคือผู้รู้ทั้งหลายว่าจะทำยังไงเราให้จิตเราสงบระงับแล้วก็หาไปก็คือการฟังธรรมการศึกษาหา ความรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆนั่นเองนะก็ ไม่มีอะไรเนาะโยมเนาะบางครั้งเสียงที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยเราก็ฟังหูไว้หูเหมือนกันนะจะเชื่อทั้งหมดก็ไม่ใช่จะไม่เชื่อทีเดียวก็ไม่เชิงเราก็ต้องฟังไว้เผื่อว่า ในควรที่จะเป็นที่น่าเชื่อถือเราก็เชื่อแต่ไม่ได้บางอย่างจะเชื่อทั้งหมดก็ไม่ใช่เพราะบางอย่างก็ไม่ใช่ว่าจะถูกต้องทั้งหมดนะเพราะมันเป็นเรื่องของใจเราก็ฟังไว้ก่อนตรวจทานอีกทีหนึ่งแล้วก็มาตรวจสอบว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ก็ใจนะเรายังเขาเรียกว่าใจของเรายังไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันก็การที่จะเชื่อมันอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องยากอยู่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะแน่นอนมาตรฐานอะไรนอกจากใจนั้นพ้นทุกข์พ้นความวุ่นวายหรือความเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนะก็จะน่าเชื่อถือขึ้นมากขึ้นนะบางคนก็เชื่อใจมากเกินไปก็ไม่ได้เพราะใจนี่มันยังหลงก็เราเชื่อเขานะมันถึงได้ทุกข์เรามันถึงได้วุ่นวายแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ดีซะเลยแล้วก็ฟังหูไว้หูก่อนนี่เป็นได้โยมเป็นได้เสียงนะก็มีสายเข้ามาอีกนะ ก็มีสายมาจากนนทบุรีนะครับโยมธีรศักดิ์เจริญสุขโยมอาจารย์ครับอาจารย์เจริญพรนี่ได้ถามเอ่ยครับก็ปฏิบัติก็โทรมาหาอาจารย์หลายรอบแล้วหลายรอบแล้วเนาะครับแล้วก็ล่าสุดก็ปฏิบัติไปเรื่อยก็อย่างที่อาจารย์บอกครับว่าอารมณ์เหงาอารมณ์ที่แบบปกติมันก็จะมีมาเรื่อยใช่ไหมครับแล้วตอนนี้คือมันอยู่คนเดียวได้ครับมันไม่ค่อยมีอาการมันไออาการเหงาหรือว่าการคิดถึงอะไรที่มันหายไปแล้วก็ล่าสุดในพิจารณาความตายตลอดเนี่ยมันเป็นสมาธิทั้งวันเลยงั้นแหละคือเรามีเครื่องอยู่ของเราแล้วเราก็ไม่เหงาละแล้วก่อนเราจะหาเครื่องอยู่กับคนอื่นเลยอันนี้คนอื่นมันไม่มีเราก็เหงาเราอยู่กับตัวเองเราก็เพลินเลยนี่ไม่อยากจะอยู่กับใครละอยู่ความตัวเองในความเหงาก็หายไปและความสงบก็เข้ามาแทนที่กลายเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำครับนั่นแหละก็ถึงว่าทำแล้วก็สามารถที่จะเห็นผลทันทีนะทำแล้วก็เห็นผลได้ไปทุกระยะนะมากขึ้นเรื่อยๆมีอะไรถามอีกไหมถูกแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ก็ถูกแล้วก็เห็นตัวเองเนี่ยถูกแล้วหาอุบายให้เห็นตัวเองให้ได้ก็แล้วกันหาอุบายอะไรก็ได้พิจารณาความตายพิจารณาตัวเองขึ้นขึ้นพองพิจารณาอสุภะพิจารณาร่างสดก็ได้ร่างอะไรก็ได้ให้เห็นเดี๋ยวตัวเองอยู่เรื่อยๆนั่นแหละถูกต้องรักษาภาพไปด้วยเห็นอะไรแล้วก็รักษาไว้อย่าให้หายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่เพราะไม่งั้นจะลืมเพราะไม่งั้นจะไหลที่ว่าตั้งใหม่ก็คือมันจะไหลไปนอกแล้วก็จะไปหาที่เดิมของเราอีกละของเก่าเราอีกละมันจะหายช่วงเวลาที่ไปเจออยู่กับผู้คนนะครับก็มีบ้างตรงนั้นแต่เราก็พยายามเอาใหม่ๆก็มีเราก็พยายามรักษาให้ได้ล้มก็ลุกใหม่ล้มก็ลุกใหม่แล้วเราไปยิ่งไปมีการใส่ใจกับภายนอกเนี่ยเช่นว่าไปหาผู้คนแล้วมีทำอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะหลุดทันทีเลยนั่นคือหลุดง่ายตรงนั้นเราก็พยายามเอาหน่อยพยายามฝึกไปให้ได้เวลาที่ผมพิจารณาครับอาจารย์คือนึกถึงความตายเพราะวันหนึ่งเราต้องตายเนี่ยจะตายอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่ามันเห็นภาพบ้างไม่เห็นภาพบ้างเนี่ยไม่เป็นไรถูกต้องเลยครับแต่ว่ามันถูกแล้วเนี่ยก็ถูกต้องเหรอเพราะว่าใหม่ๆก็อย่างนั้นเห็นบ้างไม่เห็นบ้างคลุมเครือบ้างแต่เราก็ต้องพยายามสมมุติขึ้นมาก่อนสมมุติภาพให้ได้นะพยายามสมมุติโดยอาหาตัวอย่างจากหนังสือบ้างอะไรบ้างให้ได้ครับอย่างนั้นแหละให้เขาสร้างเองเขาก็ไม่เป็นเหมือนกันแต่เราต้องสร้างให้เขาต้องหาให้เขาต้องบริหารจัดการทั้งหมดเลยต้องหาให้ต้องพาไปต้องคุยต้องเหมือนว่าทางเส้นนี้เราเป็นผู้ดำเนินการหมดเลยกิจต้องตามเราอย่างเดียวมีหน้าที่ตามเราอย่างเดียวเราเป็นผู้นำอย่างเดียวทางเส้นนี้เรานำแต่ทางข้างนอกนะเขานำ เขานำเราไม่ต้องทำเลยเขาพาอย่างเดียวแต่ถ้าข้างในเนี่ยเราต้องนำเขาหมดเลยถ้าเราหยุดเขาก็หยุดเราไปเขาก็ไปอันนี้เราต้องไปอยู่เรื่อยเพราะไม่ไปเราไม่เจริญมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็สงบยิ่งคิดมาไหนยิ่งคิดถึงตัวเองมากวันนั้นสงบมากเลยนะสังเกตดูดิใช่ครับยิ่งคิดยิ่งสงบนะแต่ข้างนอกนี่ยิ่งคิดยิ่งฟุ้งนะยิ่งคิดยิ่งฟุ้งแต่ข้างในไม่มีหรอกคำว่าฟุ้งยิ่งคิดกลับเป็นผลดียิ่งสงบสังเกตดูดิแล้วมันแตกต่างตรงที่ว่าพอพิจารณาความตายนะครับเราผมเปลี่ยนไปบริกรรมอย่างอื่นแทนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้อารมณ์แบบนี้ครับหมายความว่ามันไม่นิ่งมันไม่เหมือนพิจารณาความตาย มันก็เหมือนเป็นสมาธินอนแต่ว่าเดี๋ยวมันก็หลุดง่ายเดี๋ยวก็หลุดไปเรื่อยแต่ว่าพอพิจารณาความตายปุ๊บมันแช่อย่างนั้นครับความตายนั่นแหละเราพิจารณาความตายอันไหนที่แช่อันนั้นดีพิจารณาอย่างอื่นเนี่ยถ้ามันหลุดเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่มันดีที่สุดนะเอาอันที่มันหลุดก็ไม่เอาเนี่ยเราคัดสรรดูว่าอารมณ์ไหนอุบายไหนที่เรามาตั้งไว้แล้วเนี่ยมันสามารถที่อยู่ได้นานและสลดสังเวชแล้วก็อยู่ได้ดีที่สุดเราเอาอารมณ์นั้นแหละแสดงว่าอารมณ์อื่นเนี่ยยังก็เรียกว่ามันยังไม่แนบแน่นพอเราคัดสรรเอาอันไหนที่ดีที่สุดเอาอันนั้นแหละทำไปรักษาไว้เดี๋ยวก็เดี๋ยวนี้ก็หลุดมากหน่อยแต่ว่าอีกหน่อยก็หลุดน้อยลง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 ได้สมาธิก็จะมากขึ้นแล้วกึ่มทั้งวันมีความสุขไม่ว้าเหวไม่เงียบเหงามีความสุขสงบความสงบยอมรับความจริงเกิดจากฟังพระอาจารย์นะครับปริยมฟังเป็นวรรคเป็นตอนอะไรไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งฟังเต็มเลยในยูทูบเนี่ยเป็นคลิปแบบประมาณ4-5 ชั่วโมงที่พระอาจารย์เทศน์แล้วมันก็นิ่งตรงนั้นไปเลยนิ่งแบบมันเหมือนพิจารณาพอฟังมันก็พิจารณาไปเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยทีนี้มันเป็นก็คือมันเป็นตลอดทางเลยผมก็เอาคือสมาธิอย่างนี้เป็นตลอดเลยเพราะว่ามันเป็นญาณไม่ใช่ฌานฌานนี่มีเข้ามีออกสมาธินี่ไม่มีเข้ามีออกมีทุกเวลามีทุกนาทีที่เราทำอยู่ถ้าเราเห็นตัวเองอยู่สมาธิก็มีตลอดถ้าเราไม่เห็นตัวสมาธิเราก็หล่นละก็หลุดละอย่างเงี้ยมันต้องมีตลอดเลยสมาธิมันเป็นขึ้นมาเองแต่ว่าสมาธิแบบนี้เนี่ยมันเรียบๆนุ่มๆเย็นๆไปเรื่อยๆเลยใช่ครับมันจะสุขุมลุ่มลึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆชมไปทั้งตัวเลยมันไม่เหมือนเวลาภาวนาพุทโธหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้มีสมาธิความสมาธิมันนิ่งเรียบอย่างเงี้ยอันนั้นมันฌานอันนั้นมันฌานอันนี้มันญาณมันคนละสมาธินะคนละสมาธิฌานนั่นก็จะเป็นแบบนั้นนะพอเราบริกรรมนั้นฌานจะเข้าออกแต่นี่ไม่มีเข้าไปนุ่มๆเลยสมาธิแบบเย็นสบายคนไม่ค่อยรู้จักตรงนี้นะไม่ค่อยรู้จักญาณรู้แต่ฌานอย่างเดียวอันนี้เราไม่มีญาณไปไม่ได้เพราะญาณเกิดจากอริยมรรคถ้าคนไหนอบรมมรรคมันจะเกิดชีวิตการพิจารณาตัวนี้มันเป็นมรรคเป็นมรรคเป็นมรรคเป็นสติปัฏฐาน4อันเดียวกันหมดเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองครับอาจารย์รักษาไว้เรื่อยๆทำเรื่อยๆเราจะพบความสุขมากขึ้นตามลำดับตัวเราสว่างสวยไปหมดเนาะขอบพระคุณมากครับอาจารย์สาธุนะโทรมาร่วมรายการก็ดีละได้จะได้ไปเราทำไปเนี่ยเราเป็นการทดลองเพราะทางอื่นเราก็ทำมาเยอะแล้วทางนี้เราลองทำดูถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนได้แต่เชื่อเหลือเกินนะทุกคนลองเนี่ยถ้าเห็นแล้วเนี่ยจะร้องว่าดีหมดเลยเราก็ไม่ได้ว่าโฆษณาอะไรนะแต่เพียงแต่ว่าอยากจะให้ลองดูแล้วก็ให้ตัดสินด้วยตัวเองว่าเท่าที่การทำเรามาทำทั้งหมดกับทำตรงนี้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าอะไรคืออะไรนะเขาเรียกว่ารู้แต่ฌานแต่ญาณไม่รู้เพราะญาณนี่มันเกิดจากอริยมรรคถ้าคนไหนไม่อบรมมรรคจะเกิดไม่ได้เลยสมาธิแบบนี้สมาธิแบบนี้ไม่ค่อยมีใครรู้จักนะไม่ค่อยมีใครรู้จักเพราะว่าเกิดจากมรรคโดยตรงเขาเรียกว่าสมาธิในมรรคหรือว่า เป็นสมาธิในอริยมรรคเขาเรียกว่าสมาธิเกิดจากมรรคการอบรมมรรคโดยตรงที่จึงจะเกิดได้ ก็ยังว่างอยู่นะตอนนี้ก็มีอะไรก็โทรถามได้เลยนะช่วงนี้ก็ยังว่างอยู่ก็เผอิญมีสายเข้ามาพอดีเนาะมีสายมาจากนครพนมนะครับโยมหมูวิภาดาเจริญสุขโยมกราบนมัสการจ้าพระอาจารย์ทั้งสองค่ะเจริญพร ว่าไงเอ่ยโยมอยากจะเรียนถามนะคะค่ะคือเมื่อวันก่อนนู้นนะคะมันโยมเดินผ่านเสาไฟนะคะประมาณสัก20 เมตรนะคะแล้วก็ทีนี้เขาก็ฟ้าผ่าแรงมากเลยค่ะโยมหันหลังให้โยมก็ล้มลงไปพอล้มนี่ไฟดับก็ไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะไม่รู้ว่าตัวเองล้มก็พอไฟมาโยมอ้าวเรามานอนอย่างนี้เหรอเนี่ยก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็ตัดสินใจเดินต่อก็ผ่าอีกทีนึงแต่ว่าไม่ได้โดนนะคะนี่โยมก็มีมาพิจารณาว่าไอ้ที่เรานอนล้มลงไปเนี่ยมันเหมือนเราตายแล้วแล้วถ้าโยมจะเอาตรงนั้นมาพิจารณาความตายเนี่ยค่ะโยมจะพิจารณายังไงคะอาจารย์ คือตรงนั้นน่ะเราไม่สามารถจะมานึกถึงว่าความตายเป็นอารมณ์เราจะนึกแบบนั้นยังไม่ถูกโยมเราเป็นว่าเหตุการณ์นั้นเกิดจากเราแล้วก็เป็นภาพของเราที่เราเป็นอย่างนั้นคือมันดูแล้วอุบายตรงนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมที่เราจะมาพิจารณามันคือแค่ว่าการที่พิจารณาเนี่ยเราต้องหาตัวอย่างแบบว่าเห็นคนอื่นน่ะตายแล้วก็เห็นคนอื่นน่ะสรีระหรืออวัยวะของคนอื่นเนี่ยที่ว่าทำแหละมาแล้วเป็นยังไงหรือตายวันหนึ่งไปสองวันแล้วจำภาพนั้นแล้วก็มานึกถึงตัวเองแล้วก็เป็นแบบนั้นถึงจะไปได้ การที่เราเห็นอย่างนั้นของเราเนี่ยมันเอามานึกเป็นอารมณ์เนี่ยมันดูแล้วยังไงอยู่นะคล้ายๆว่ามันไม่ได้ว่าเราคิดว่าเราตายอย่างนั้นเราถ้าเราจะคิดอย่างนั้นว่าถ้าเราไปนึกภาพนั้นปุ๊บนะจิตเราไปอยู่ภาพนั้นไม่อยู่ภาพตบตัวเราปัจจุบันไงเราต้องเอาร่างปัจจุบันนะไม่ใช่เอาร่างที่เรานึกตอนนั้นนะภาพมันนั้นไม่ได้ถึงจะเป็นภาพเราก็ไม่ได้นะมันไม่ได้ต้องเป็นภาพปัจจุบันสมมุติว่าภาพปัจจุบันเนี่ยสมมติว่าเราเนี่ยโดนฟ้าผ่าแล้วก็ขนาดนี้เราตายแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ฟื้นเนี่ยเราก็จะเน่าขึ้นอย่างนี้ได้ว่าโยมจะนั้นมาพิจารณาแต่ว่าโยมจะพิจารณายังไงโยมก็ยังนึกไม่ออกเพราะมันก็เป็นภาพกลมๆนอนๆแค่นั้นเองไม่ได้อยู่เพราะว่าภาพอย่างนั้นถึงจะเป็นเราแต่มันเป็นภาพอีกภาพหนึ่งเขาให้เอาร่างจริงปัจจุบันร่างจริงปัจจุบันทำฉะนั้นร่างจริงปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้นอนอย่างนั้นแล้วเราก็เลยว่ามันก็ยังไงอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเรานึกถึงร่างปัจจุบันเลยเนี่ยแต่อาศัยอุบายว่าเราตายวันหนึ่ง2 วัน 3 วันขึ้นอืดขึ้นพองไปหรือว่าเราสมมุติไฟฟ้าผ่ารับไฟไหม้เราทั้งล่างอย่างนี้ได้ไม่เอาร่างนั้นทีเดียวแต่เอาแค่ไว้นิดๆหน่อยๆมาได้อยู่ไม่เอามาทั้งหมดไม่มาบางอย่างแล้วก็เสริมบางอย่างเข้าไปได้ค่ะเนาะก็การจัดนมัสการสาธุนะสาธุการที่เราหาอุบายเนี่ยไม่ว่าเราหรือว่าคนอื่นแต่เราต้องเอาร่างปัจจุบันของเราทำเป็นสนามหรือเป็นการลงพื้นที่หรือว่าลงเข้าไปเอาจิตเข้าไปเดินทางในนั้นก็คือร่างปัจจุบันแต่นัยยะเนี่ยนัยยะของการที่เรามาเอาอุบายมาเนี่ยเราสามารถจะเอาจากคนอื่นได้นะแต่ว่าเวลานึกเนี่ยเอาไม่เอาคนอื่นมานึกเอาแค่อุบายเข้ามาพอนึกเราอุบายเขาเนี่ยนึกเราแต่อุบายที่เขานำมาเป็นอุบายของคนอื่น อันนี้ได้นะอันนี้ได้ฉะนั้นการนึกถึงตัวเองเนี่ยเราจะต้องมีการใช้อุบายก่อนเพราะไม่อุบายแล้วไม่สามารถจะหาแง่มุมของการพิจารณาได้ฉะนั้นเราจะไม่สามารถจะดำเนินการได้หรือว่าจะเห็นตัวเองได้อย่างไรนะก็ตอนนี้ก็ยังว่างนะโยมมีอะไรก็โทรนะระหว่างที่ยังไม่โทรนี่ก็จะพูดธรรมะไปเรื่อยๆนะเผอิญก็มาพอดีเนาะ ก็มีมาจากขอนแก่นนะครับโยมสมพลเจริญสุขโยมครับนมัสการครับหลวงพ่อครับเจริญพรมีอะไรถามเอ่ยครับหลวงพ่อทั้งสองลูกนมัสการครับเจริญพรได้ยินรู้สึกว่าโทรศัพท์จะเสียงฝนตกแถวขอนแก่นมันโทรศัพท์คือผมมีปัญหาอยู่การเจริญสติเนี่ย คือการทำสติเนี่ยมันฝึกกับเราบ่อยๆเนี่ยคือการสมาธิใช่ไหมครับทำสมาธิ คือฝึกสติแบบไหนโยมลองเล่าให้ฟังหน่อยสิก็คือผมยังสงสัยว่าเอ๊ะเขาบอกให้ฝึกสติเนี่ย ดูตัวเองเนี่ยก็คือทำสมาธิใช่ไหมหลวงพ่อทำสมาธิเนี่ยทำสมาธิเนี่ยคือก็คือการฝึกสติเจริญสติใช่ไหมหลวงพ่อ เอาอย่างนี้สติกับสมาธิมันเป็นของไปด้วยกันคล้ายๆว่าพี่เลี้ยงกับเด็กนะไปด้วยกันต้องดูแลกันอย่างเงี้ยเราจะว่าตัวเดียวกันก็ไม่ใช่จะว่าจะแยกกันก็ไม่เชิงมันจะต้องไปถ้าสติดีสมาธิก็ดีถ้าสติเนี่ยไม่ดีสมาธิก็ตั้งไม่ได้อย่างเงี้ยเข้าใจมันก็ไปเลยว่าบางคนก็เราฝึกสติกันนะบางครั้งก็ฝึกสมาธิกันอย่างเงี้ยมันก็เลยคนก็สับสนแต่ว่าสติเนี่ยมันมีสติธรรมดากับสติปัฏฐานสติธรรมดาก็เหมือนว่าเราทำอะไรเนี่ยรู้การเคลื่อนไหวของกายรู้การเคลื่อนไหวของจิตรู้อาการของจิตรู้ของกายกระจายเนี่ยรู้ว่าเป็นว่ามันไปยังไงมาอยู่ยังไงรู้ไปอันนี้เขาเรียกว่าสติธรรมดาสติรู้ดูไปดูการเคลื่อนไหวดูการกระทำดูทั้งกายทั้งใจไปอย่างเงี้ยแต่ละเป็นซากศพฐานในหมวดป่าช้าเก้าหมวดธาตุเนี่ยมันจะไม่ได้ออกเข้าไปตัวเราไม่ใช่เห็นการเคลื่อนไหวอย่างเดียวไม่พอมันจะต่างกันตรงนี้ฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยต้องเห็นลึกไปถึงว่ากายยังไม่พอกายในกายกายในกายกายภายนอกและภายในมันถึงถ้าลวงไปทางโน้นฉะนั้นสติธรรมดากับสติปัฏฐานคนละเรื่องกันนะคนละเรื่องกันสติปัฏฐานเนี่ยเมื่อเราฝึกมามากๆเนี่ยสมาธิของเราจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นสติและมีฐานด้วยแต่สติธรรมดาเนี่ยไม่มีฐานหมายถึงว่าอย่างที่ว่ารู้กายเคลื่อนไหวดูใจว่าคิดอะไรคิดดีคิดร้ายหรือนิ่งไม่นิ่งอะไรเนี่ยเวลาเราเลิกทำมันหายทันทีเลยเวลาทำมันก็ได้อยู่เวลาเลิกทำก็หายมันไม่ค้างเลยฉะนั้นสติลอยเนี่ยมันลอยเลยลอยหายไปเลยแต่ถ้าสติปัฏฐานเนี่ยไม่หายถ้าทำไปแล้วมันยังอยู่แล้วทำให้สติเรามั่นคงกว่าและสติปัฏฐานเป็นสติที่ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นการพ้นทุกข์ได้ด้วยเพราะสติอย่างนั้นไม่พ้นเพียงแต่ตามดูตามรู้เท่านั้นเองรู้แต่ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แก้ไขอะไรไม่ได้ก็รู้ไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนั้นนะอันนี้สติมันก็เลยต่างกันไปแต่แล้วแต่ว่าเขาจะฝึกกันยังไงครับหลวงพ่อแล้วขออีกถามปัญหาหนึ่งหลวงพ่อครับว่าครับว่าไงเอ่ยครับถามได้เลยถามได้เลยตอนนี้ผมคำว่าวิปัสสนาภาวนาเนี่ยผมจะฟังทาง คือวิปัสสนาภาวนาเนี่ยผมจะฟังทางโทรทัศน์นะครับหลวงพ่อครับขอบพระคุณมากครับคือวิปัสสนาเนี่ยถ้าว่าแล้วก็คือเรียกว่าวิความจริงแล้วก็เรียกว่าการเห็นแจ้งขันธ์ห้านั่นแหละขบวนการในการแจ้งขันธ์ห้าก็คือแจ้งกายนี้เนี่ยจะมีถึง9อย่างตั้งแต่โน้นเลยอุทยพยายานนะแล้วก็พังคานุปัสสนาญาณไปทางโน้นมาทางอาทินวญาณมาเรื่อยๆจนถึงโน้นอุเบกขาญาณก็เรียกว่าการเห็นตัวเองเนี่ยเป็นญาณถึง9อย่างนะแต่ในวิสุทธิมรรคก็ไปกระจายไปถึง16เลยเขาเรียกว่าโสรสะญาณก็คือไปทางโน้นเลยขยายไปถึง16อย่างแต่ความจริงในพระสูตรเนี่ยพระเจ้ากล่าว9อย่างนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะแต่ว่าในพระสูตรทั้ง9อย่างก็คือการเห็นแจ้งในขันธ์5นี่เองการกระบวนการของการแจ้งขันธ์5นั้นเขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณนะถ้ายังไม่แจ้งขันธ์5ขันธ์5คืออะไรก็คือรูปก็คือร่างกายนี้แล้วก็จิตที่วิ่งไปในตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้5อย่างแจ่มแจ้ง5อย่างแล้วก็เห็นแจ้งในขันธ์5แล้วก็ละอุปทานขันธ์5ได้กระบวนการทั้งหมดเขาเรียกว่าวิปัสสนาส่วนสมถะนั้นเป็นการข่มไว้เฉยๆข่มประคองแล้วก็เขาเรียกว่าล้างไว้จิตไว้บังคับไว้ของจิตตัวนั้นเองฉะนั้นสมถะวิปัสสนาจึงว่าเป็นธรรมที่ต้องคู่กันไปจิตนะถ้าเราไม่ข่มไม่ขี่มันก็ไปเลยเราต้องข่มต้องขี่กันไปแล้วก็ให้มันเห็นแจ้งด้วยเราก็คงตอบแค่นี้น้องมีสายเข้ามา มีสายเข้ามาจากนครราชสีมานะครับโยมวิทย์เจริญสุขโยมครับกับน้ำพระหลวงพ่อทั้งสองรูปครับเจริญพรเจริญพรพระอาจารย์นะครับผมเพิ่งปฏิบัติเนาะแต่ว่ามันมีอย่างนี้นะครับว่าคือในระหว่างผมกำหนดอาปานสตินะครับกำหนดลมหายใจแล้วก็ดูลมหายใจจนทั้งเป็นแบบว่าเหมือนเลือกไปหาไอเลยก็จู่ๆมันก็เหมือนไม่ได้หายใจเหมือนคือโยมกลัวครับอันนี้แต่ว่ามันผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขนะครับแล้วมันจะพัฒนาไปยังไงถ้าโยมทำต่อไปเรื่อยๆครับหลวงพ่อคือถ้าเราดูลมหายใจเนี่ยก็เป็นเรื่องฌานนะโยมไปทางฌานเวลาลมหายใจมันอ่อนลงจิตแล้วสงบมันนิ่งก็ไปนิ่งหายเป็นหายโยมไม่ต้องกลัวมันไม่ตายหรอกคือคนเข้าสมาธิเนี่ยลึกไปแล้วลมหายใจขาดทุกคนโยมลมหายใจมันจะไม่มีแต่เรากลัวไงอึกอักเอ๊ะมันจะหายหรือเปล่านี่มันก็จะหายจริงๆนั่นแหละแต่ว่าเราอย่ากลัวมันไม่ตายถ้าลมไม่หายใจไม่มีเราก็ไม่ได้อึดอัดอะไรเราก็มีความสุขดีอยู่เพราะว่าคนเข้าสมาธิทุกคนเนี่ยลมหายใจมันต้องหมดเนี่ยมันต้องดับถ้าไม่ดับเนี่ยยังถือว่ายังไม่เข้าลึกนะฉะนั้นเราต้องยอมรับสภาพนี้ว่าไม่ต้องกลัวมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะใหม่ๆโยมไหนเรียกว่าความสงบอันนี้แหละคือความสงบแต่ว่าสงบอย่างนี้นะยังไม่ได้ละกิเลสอะไรนะสงบเฉยๆละกิเลสเราก็ออกมาก็มีทุกอย่างแต่ว่าเรียกว่าความสงบจะได้ใช่ไหมครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความสงบแต่สงบอื่นก็ยังมีอีกไม่ใช่แบบนี้ก็มีอีกไม่ใช่ว่าแบบนี้อย่างเดียวสงบอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฌานก็คือว่าการเข้าไปสงบเหมือนกับว่าเราพักลบเนี่ยเราสงบไว้ก่อนแต่ว่าออกมาก็มาลบลาต่ออย่างเงี้ยกับกิเลสต่อแต่เรื่องกิเลสมันเกิดข้างนอกความสงบมันอยู่ด้านไหนเหมือนเราหนียุงเข้ามุ้งอย่างเงี้ยหนีคนแล้วก็ไปเข้าไปหลบอยู่ในถ้ำหนีสัตว์ไปอยู่ในถ้ำแล้วออกมาก็มาเจอสัตว์เหมือนเดิมอย่างเงี้ยฉะนั้นการสงบอย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของว่าเขาว่าสงบแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้สงบตลอดเวลาเนี่ยเหมือนพระยาเจ้าทั้งหลายเราต้องเอากิเลสออกอีกทีหนึ่งเพราะสงบอย่างนี้ยังไม่ได้ออกอะไรแต่มันก็สบายใจอยู่มันคนละสงบอยู่ในนี้เขาเรียกว่าฌานแต่ถ้าเราจะเอากิเลสออกเนี่ยเราต้องก็ไปทางการอบรมมรรคออกแล้วเนี่ยเราสงบตลอดเวลาเลยแล้วลมหายใจเราไม่หายจะให้หายก็ได้จะไม่ให้หายก็ได้มันจะมีการลักษณะของการต่อยอดในลักษณะทำนองที่ว่าถ้าตัวโยมเองพิจารณาลมหายใจมันจะเป็นของมันเองไปเรื่อยๆใช่ไหมครับคือทางเส้นนั้นนะไม่สามารถจะต่อยอดได้เราจะต่อยอดได้เนี่ยเราต้องออกจากทางเส้นนั้นมาก่อนแล้วจะไปทางอีกเส้นหนึ่งถึงจะไปได้เพราะทางเส้นนั้นเหมือนเราขึ้นต้นไม้นะไปถึงยอดแล้วนะเราไม่สามารถจะไปต่อได้ถ้าเราอยากจะไปยอดอื่นเนี่ยเราต้องลงต้นนั้นก่อนอย่างเงี้ยมันต้องเป็นต้นไม้คนละต้นหมายถึงเปลี่ยนวิธีใช่ไหมครับคือต้องเปลี่ยนแนวทางอีกทางหนึ่งก็คือมรรคเพราะเหมือนต้นไม้คนละต้นกันนะเราอยากจะขึ้นต้นเนี้ยไปถึงปลายแล้วจะไปไหนมันไปไม่ได้แล้วมันตันมันสุดแล้วถ้าจะไปอยากจะไปอย่างอื่นบ้างก็ต้องลงต้นไม้ตรงนั้นก่อนแล้วก็จะไปหาต้นไม้อื่นที่ขึ้นไปสูงกว่านั้นก็ได้อย่างเงี้ยครับมันจะต่อยอดไม่ได้เพียงแต่ว่าต้องถอยลงมาก่อนแล้วก็ไปทางเส้นใหม่ครับเราจะเอาทางเส้นเก่าร่วมได้ไหมหรือไม่ร่วมก็ได้อยู่แต่ร่วมได้นิดหน่อยร่วมได้นิดหน่อยไม่ได้ร่วมทั้งหมดแต่อย่างน้อยความสงบก็เกิดขึ้นละเนาะก็เรียนรู้ไปก่อนเรียนรู้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆรู้ลึกเข้าไปมากขึ้นไปมากขึ้นไปก็จะดีนะก็เรียนรู้พื้นฐานตรงนี้ก่อนแล้วก็เราค่อยๆเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเข้าไปก็ดีทั้งนั้นต้องศึกษาทั้งหมดแหละนะมันคนพบมันตื่นเต้นแล้วมันรู้สึกแปลกก็แปลกนะเราต้องเข้าใจกับความเป็นไปของธรรมชาตินี้ว่าคนไม่หายใจนี่มันอยู่ได้ก็มีนะมันเป็นธรรมชาติของคนที่เข้าสมาธิย่อมไม่หายใจเนี่ยมันมีได้นะเขาบอกว่าคนไม่หายใจในโลกนี้มี4ประเภทเท่านั้นก็คือ1คนตาย 2คนดำน้ำ3คนเด็กในขันธ์4คนเข้าในสมาธิจตุตฌานนั่นเองนะมันคล้ายๆว่าคนไม่หายใจแต่อยู่ได้ไม่ตายนะมันแปลกแต่เราก็ค่อยๆเรียนรู้เพราะว่าเรายังใหม่ก็ตื่นเต้นอยู่นะแต่สำหรับคนที่มีสมาธิเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาครับงั้นกราบขอบเดชพระคุณอาจารย์นะครับสาธุนะสาธุก็ตอนนี้ก็ยังว่างอยู่นะถ้าใครจะโทรมาได้ก็โทรแล้วก็ยังไม่โทรก็คงจะพูดธรรมะไปก่อนว่าสมาธิเนี่ยมันมี2สมาธินะอย่างที่เคยพูดเรื่อยๆเหมือนกันสมาธิที่1เขาเรียกว่าฌานฌานก็หมายถึงว่าเราจะทำให้ยังไงให้มันรวมตัวเมื่อรวมแล้วในจิตมันจะดิ่งเข้าไปลึกเข้าไปทำให้จิตของเรามั่นคงแต่คำว่ารวมแล้วมันก็มีการกระจายนะไม่รวมนั่นเองออกมาทีนี้เราก็เรียนรู้เหมือนกันตรงนี้เพิ่นมีสายเข้ามานะเอาสายก่อนสายมาจากสระบุรีนะครับโยมมาลีเจริญสุขโยมค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะเป็นไงโยมมาลีเป็นไงบ้างล่ะเดี๋ยวโยมจะเล่าให้หลวงพ่อฟังเดี๋ยวโยมฟังทางทีวีนะคะคือการดูกายของโยมอ่ะคือตอนเนี้ยอารมณ์โยมอ่ะคือจะอยู่ความตายตลอดจะนึกถึงตัวว่าตายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เห็นภาพตัวเองตายตลอดเวลาแต่ทั้งโยมจากจะกระจายออกไปคิดถึงปอดพอคิดถึงปอดปุ๊บเนี่ยนะโยมจะแบบมันจะไปเองนะเหมือนมันไม่เห็นมันเป็นปอดที่แบบค่อยๆมีเป็นแผลแล้วค่อยๆดำค่อยๆมันจะค่อยๆกระจายไปเรื่อยๆกระจายแบบเป็นปอดเสียนะจะเห็นว่าเป็นปอดนะดำมันไม่เห็นเป็นปอดที่สีแดงๆอ่ะมันเป็นไปเองอ่ะหลวงพ่อแล้วแบบพอนึกถึงต่อมไทรอยด์โยมอ่ะโยมเป็นไทรอยด์มันพอนึกถึงพอจิตมาอยู่ที่ต่อมไทรอยด์มันก็จะกระจายเป็นก้อนเนื้อที่มันก้อนเนื้อที่แดงๆแล้วก็ค่อยๆกระจายใหญ่ไปเรื่อยใหญ่ไปเรื่อยมันเป็นไปเองอ่ะโดยที่โยมแบบไม่ได้แบบคิดที่จะต้องบังคับให้เขาคิดไปแต่มันเป็นไปเองไม่ว่าจะเห็นลำไส้พอนึกโยมนึกถึงลำไส้ปุ๊บมันก็จะเห็นลำไส้ที่แบบเป็นแผลแล้วเป็นเนื้องอกที่แบบกระจายออกไปเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองไปเรื่อยๆอ่ะไม่รู้ว่าโยมก็พอมันคิดไปงั้นนะพอมันเห็นพระโยมก็จะปล่อยก็จะตามดูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะหลวงพ่อไม่รู้ว่าแต่โยมคิดเยอะไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าแต่ตัวเองอ่ะตอนนี้โยมเป็นไทรอยด์มันก็คือมะเร็งไทรอยด์แหละแต่ก็โยมก็ไม่ได้กลัวอะไรหรอกแต่โยมพยายามนึกถึงความตายตลอดคือจิตโยมอ่ะสติโยมอ่ะคุมจิตอยู่ตลอดว่าตัวเองอ่ะตายแล้วก็เดินก็ตายนั่งก็ตายนอนก็ตายแต่อารมณ์ของโยมอ่ะมันจะมีความสุขมากจะอิ่มจะสุขอยู่ตลอดเวลาคือแบบไม่กลัวไม่อะไรเฉยๆแบบแต่อารมณ์ของความรู้สึกโยมอ่ะมันจะสุขจะอิ่มอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีโยมอยากจะถามว่าอาการที่โยมเป็นอยู่เนี้ยมันถูกหรือมันผิดเดี๋ยวโยมฟังทางทีวีนะคะกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะสาธุนะสาธุ คือโยมทำถูกต้องแล้วโยมนะคืออุบายนะเราเข้าใจเขาว่าอุบายแปลว่าอุบายเน่าบ้างอุบายอืดบ้างเขียวบ้างดำบ้างอาจจะไม่แดงเหมือนของจริงหรืออะไรก็แล้วแต่คำว่าอุบายเนี่ย แล้วอุบายที่เราน้อมนึกเนี่ยมักจะไปลงไปความไม่เที่ยงอยู่เลยมันก็ไม่เที่ยงแบบไหนอ่ะไม่เที่ยงแบบเน่าไม่เที่ยงแบบขึ้นอืดขึ้นพองมันเขียวหรือมันแตกกระจายอย่างที่โยมว่านั่นมันเป็นอุบายและอุบายเหล่านี้เนี่ยจะต่างจากของจริงว่าของจริงก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ช่างเถอะแต่ยังไงมันก็เป็นอุบายให้ใจของเรานะปลงวางสังขารร่างกายฉะนั้นโยมไม่ต้องกังวลว่ามันจะตรงไหมไม่ตรงไหมแต่วันหลังนะโยมทำมากๆแล้วมันจะตรงทีหลังตอนเนี้ยมันไม่ค่อยตรงหรอกเน่าไปบ้างอะไรบ้างอืดบ้างมันเหมือนกับว่า เป็นมากกว่าที่เป็นของจริงนะไม่เป็นไรดีด้วยซ้ำเพื่อให้เราเห็นความไม่เที่ยงนั้นว่าเราไม่ต้องน้อมมันอะไรมากปกติเราเห็นนะบอกเช่นว่าอวัยวะส่วนนี้มันเป็นปกติของมันนะแต่เราจะนึกให้เน่านะเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องนึกให้เน่าแล้วมันเน่าเองได้อยู่แล้วมันเป็นอัตโนมัติของเขาหรือว่าเป็นความเคยชินของเขาทำให้เรานะไม่ต้องไปน้อมใจมากแต่มันก็ทำให้เขาน้อมไปแล้วฉะนั้นคนที่เห็นว่าเวลาเห็นตัวเองเนี่ยมันร่างสดๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เน่าได้อืดเนี่ยเขาจะนึกให้เน่าเนี่ยเขาต้องโน้มนำโน้มน้าวอะไรอีกเยอะแยะทำให้เราเนี่ยให้ทำให้การกระทำเนี่ยยากขึ้นไปอีกแต่โยมไม่ต้องทำเนี่ยมันเป็นของมันฉะนั้นมันไม่ผิดละโยมมันเป็นอุบายเราต้องเข้าใจเขาว่าอุบายเหล่านี้จะน้อมนำให้เราจิตมีสมาธิขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เราเนี่ยปรงวางสังขารร่างกายไม่ยึดติดว่ามันเป็นไม่ใช่ของเรานะดูที่เนี่ยมันจะเน่าอยู่เรื่อยเลยนะมันก็ทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจความเป็นธรรมชาติของร่างกายว่าเราได้เข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเรายืมมาพ่อแม่ก็ให้มาพ่อแม่ก็ต่อกันมาเรื่อยๆเราเองก็มาอาศัยร่างนี้ร่างเนี้ยสักวันก็ต้องทิ้งถือว่าเป็นของใช้อันหนึ่งนะไม่ใช่ของเราเป็นของใช้อันหนึ่งแต่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นหลงมันไหลอะไรเกินไปอยู่ๆวันๆหนึ่งเราก็ต้องสักวันหนึ่งก็ต้องทิ้งอยู่ดีแล้วเราจะรักอะไรมันเล่าความรักนั้นก็เป็นที่มาของกิเลสทั้งหลายอยู่แล้วอย่างที่เราเคยรักเราน่าจะเบื่อหน่ายมากกว่าอันนี้ถือว่าโยมมารีทำถูกต้องนะทำต่อไปไม่เป็นไรนะถือว่าให้กำลังใจนะทำต่อไปนะก็มีสายเข้ามานะมีสายมาจากออสเตรเลียนะครับโยมอุไรเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะเจริญพรชัดแจ๋วเลยเนาะเสียงดิฉันเคยโทรมาหาอาจารย์จำได้แล้วค่ะจำได้จะได้ขอจากนี้จะขอเพื่อความมั่นใจว่าดิฉันได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วถ้ามีอะไรแก้ไขและปฏิบัติเพิ่มเติมอย่างไรขอให้พระอาจารย์ได้ช่วยชี้แนะด้วยนะคะได้คือว่าดิฉันเนี่ยพิจารณาว่าตัวเองเนี่ยเน่าเปื่อยบางทีก็เห็นทางล่างเลยพร้อมกันนอนตามแต่ก็ไม่ชัดแต่ว่ารู้เนี่ยตัวเองเน่าเปื่อยแล้วรู้ว่าตัวเองเนี่ยขึ้นอืดเน่าบางทีก็เห็นเป็นชิ้นเนื้อขาดกระลุ่งกระลิ่งแล้วก็บางทีก็เห็นเป็นชิ้นส่วนเช่นเห็นเนื้อที่ขามันเน่ามันอืดมันมีหนอนชนชัยตามคอตามอย่างนี้แล้วก็พิจารณาไปตามกิริยาบทกิริยาที่สมควรนอนอยู่ก็ขึ้นอืดนอนอยู่สภาพนั้นเลยแล้วก็บางทีนั่งเดินก็เหมือนกับกระดูกที่มีเนื้อเละๆเน่าๆเดินอยู่ด้วยกันในสภาพนั้นเลยแล้วก็จะเดินจะนั่งนอนก็เห็นรากศพแต่มันไม่ได้เห็นทุกครั้งบางทีมันแวบไปที่อื่นแต่ว่าก็รีบดึงกลับเข้ามาเท่าที่เร็วเท่าที่สุดเท่าที่เร็วได้แต่ว่าพัฒนาได้ดีขึ้นมากเลยค่ะอย่างนี้ดิฉันทำถูกต้องไหมคะหรือต้องมีอะไรแก้ไขอีกไหมคะถูกต้องโยมถูกต้องแล้วทำอย่างนั้นแหละเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างไม่เป็นไรมันค่อยๆชัดไปหรอกค่อยๆชัดรู้เมื่อก่อนที่เรายิ่งกว่านี้นะแย่กว่านี้นะเรายังไม่ค่อยชัดเท่าทุกวันนี้วันนี้ได้เท่านี้วันหน้าชัดกว่านี้อีกเราอบรมอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันค่อยๆชัดไม่ใช่ชัดทันทีค่อยๆชัดเราก็ทำหาอุบายหว่านล้อมอย่างนั้นอย่าโยมทำนะทำอย่างนั้นอยู่เนืองๆแล้วก็นึกบ่อยๆลืมก็รีบตั้งใหม่ลืมก็ตั้งต้นใหม่อยู่เลยเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำแล้วก็ทำซ้ำๆกันเนี่ยซ้ำๆอย่างนั้นน่ะรักษาไว้ด้วยรักษาไว้แล้วเวลาทำเลยรักษาไว้ถ้าไม่รักษาเดี๋ยวมันลืมหมดเลยมันจะไปที่อื่นเลยนะให้เป็นเครื่องอยู่ไปรักษาภาพเก่าใช่ไหมคะภาพที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ใช่ไหมภาพไหนก็ได้ถ้าทำให้ใจของเราอยู่ได้เอาได้หมดแหละภาพใหม่บ้างภาพเก่าบ้างภาพอะไรก็ได้หรือจะภาพเดิมก็ได้หรือจะเปลี่ยนก็ได้ขอให้เขาเป็นไปได้ก็แล้วกันได้หมดเลยอุบายที่เราทำนะดีแล้วแต่บางทีมันลืมเสร็จแล้วดิฉันก็คิดแต่ว่าออกผ่าออกมาแล้วมันก็เห็นเนื้อเน่าเละๆข้างในด้วยแล้วพอวันนึกถึงเรื่องนี้จะพิจารณาได้นานจะไม่ค่อยลืมจะไม่วอกแวกไปทางอื่นอันไหนได้อันไหนนานอันไหนนั่นน่ะคือว่าอุบายดีที่สุดของเราอันไหนที่ทำให้จิตอยู่ได้ดีสลดสังเวชและอยู่ได้มีสมาธิมากอุบายนั้นคืออุบายเด็ดของเราเราต้องอาศัยอุบายนั้นบ่อยๆอยู่เนืองๆคือว่าเป็นอุบายชั้นเยี่ยมของเราที่ทำให้จิตสยบอยู่ได้ ถ้านานไปนานไปในที่เคยได้ผลเนี่ยวันหลังมาใช้ไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรเราก็เปลี่ยนใหม่ได้แต่ถ้ายังได้ผลดูเอาต่อไปแล้วบางทีฉันนึกอยากจะบางทีมันนึกไปเองว่าเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับคนนั้นคนนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นพอนึกขึ้นได้ก็รีบบอกเตียงว่าขึ้นพูดไม่ได้แล้วเพราะว่าลิ้นจุกปากขึ้นอืดไปแล้วพูดไม่ได้แล้วมองอะไรไม่เห็นแล้วตาโบไปแล้วไม่สนใจโลกภายนอกมากนักก็หยุดได้ค่ะเพราะก็หันกลับมาทางรากศพเหมือนเดิมร่างศพเหมือนเดิมอย่างนี้แหละสอนตัวเองให้วางโลกนะอย่างนี้แหละโยมมันจะมีปัญญาของเขาเองปัญญามันจะสอนก็ไปเองถ้าเราเห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นเราจะสอนตัวเองว่าอย่าวุ่นวายกับเขามากเลยโลกก็เท่านั้นแหละมันยืดยาวก็ต่อความยาวสาวความยืดแล้วก็ตัดรวบรัดตัดความหมามันก็ทำให้เราเร็วขึ้นมันก็ได้ให้เรานิ่งได้สงบได้ก็มักน้อยก็แล้วก็พูดน้อยลงเนี่ยค่ะได้ผมไม่มีอะไรผิดเลยถูกต้องหมดเลยทำต่อไปเท่านั้นเองแล้วเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะเมื่อวันก่อนดิฉันได้ฟังว่ามีญาติโยมโทรมาหาเรื่องยาหยอดตานะคะไม่ทราบว่าทางวัดก็เดี๋ยว คุยหลังไมค์เนาะเรื่องยาเนาะหลังไมค์ เพราะว่ายาที่ก็ทางหลังไมค์จะรู้หน่อยเนาะก็เอาเรื่องปฏิบัติกันแล้วกันตรงนี้ก็ญาติโยมก็ยังมีเวลาอยู่นะประมาณ15นาทีช่วงแรกของรายการก็ยังไงก็โทรมาได้ระหว่างที่ยังโทรยังไม่มีโทรนี้ก็จะพูดธรรมะไปก่อนนะ เคยบอกไปแล้วว่าสมาธิมีสองสมาธิหนึ่งก็เรียกว่าฌานก็คือว่าทำยังไงให้จิตมันรวมธรรมชาติของจิตคนเราเนี่ยเป็นของที่ไม่รวมนะธรรมชาติของคนทั่วไปที่ปกติจะเป็นของกระจัดกระจายไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจไปสารพัดอารมณ์มันกระจายไปหมดเลยแล้วนี่เราจะเอาจิตมันรวมให้มันเหลืออารมณ์เดียวเมื่อรวมเข้าแล้วเนี่ยรวมที่ลมหายใจเข้าหายใจออกที่จมูกบ้างรวมที่ท้องบ้างรวมที่หน้าผากบ้างรวมที่หว่างคิ้วบ้างรวมที่ปลายจมูกบ้างแล้วแต่ใครจะรวมที่ไหนให้จิตเนี่ยแคบลงให้จิตกระจุกตัวลงมันกระจายเนี่ยให้เป็นกระจุกตัวเมื่อรวมบ่อยๆจิตมันจะมีพลังเมื่อมีพลังแล้วมันจะดิ่งเข้าไปข้างในเหมือนกับว่า เรารวมน้ำที่ไหลอยู่ในสายยางเนี่ยรวมให้บีบเข้าไปเนี่ยแคบเข้าไปน้ำก็จะแรงแล้วก็ฉีดก็แบบไกลไปเลยอย่างเงี้ยจิตก็เหมือนกันรวมแล้วจิตมันจะนิ่งแล้วเล็กก็รวมเข้าไปวูบเข้าไปเขาเรียกว่าเข้าฌานแปลว่าเพ่งเหมือนหรืออย่างหนึ่งเรียกว่าเอาเลนรวมแสงอาทิตย์เรารวมให้มันแคบตรงนั้นแล้วมันจะมีความเข้มสูงขึ้นแสงเนี่ยมันกระจายมันก็มีความเข้มน้อยความเจือจางนั่นเองแต่เมื่อเรารวมแล้วเนี่ยสามารถจะลุกเป็นไฟได้นะไฟก็ติดได้อันนี้แหละจึงว่าสมาธิฌานจะเป็นแบบนั้นให้จิตมันสงบนั่นเองเพิ่นมีสายเข้ามาเนาะสายมาจากนครราชสีมานะครับโยมสวัสดิ์เจริญสุขโยมครับนมัสการครับหลวงพ่อทั้งสององค์ครับเจริญพรว่าไงเอ่ยครับผมปฏิบัติมานานแล้วครับแต่เคยโทรไปหารายการหลวงพ่ออาจารย์ครับแต่ว่าหลวงพ่ออาจารย์บอกว่าตอนนั้นนะครับผมพิจารณาร่างกายแล้วก็ตอนตั้งแต่เมื่อพ่อสนองยังอยู่นะครับพิจารณาร่างกายพ่อสนองบอกว่าให้ฉีกออกให้ร่างกายออกเป็น4 ส่วนนะครับคือผมขนหนังเอาไว้ส่วนหนึ่งที่นี่ก็เนื้อเอ็นอีกส่วนหนึ่งที่นี่กระดูกอีกส่วนหนึ่งที่นี่กลับไตไส้พุงอีกส่วนหนึ่งที่นี่ผมก็ทำตามนั้นนะครับทำตามนั้นที่นี่ผมทำตามแล้วที่นี่ก็มันก็เห็นจริงนะครับที่นี่ก็เห็นแล้วมันก็เอาไปเผาไฟครับตอนนี้เอาไปเผาไฟเอาพอไฟปั๊บไฟก็ลุกไหม้แต่ผมยืนดูข้างนอกครับที่นี่โดนพระอาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหลวงพ่ออาจารย์นั่นแหละหลวงพ่อนั่นแหละครับเป็นองค์ที่บอกครับมันไม่ใช่อย่างนั้น พอยืนอยู่ข้างนอกอ่ะยืนดูเรื่องข้างนอกมันไม่ใช่ร่างกายของเราใช่ไหมครับคืออย่างนั้นเขาเรียกนิมิตนะเขาเรียกนิมิตเพื่อว่านิมิตก็คือว่าร่างหนึ่งดูร่างหนึ่งมันมีสองร่างร่างจริงเนี่ยดูร่างที่ไหม้นั้นเขาเรียกว่านิมิตฉะนั้นเราต้องน้อมนิมิตนั่นแหละน้อมนิมิตนั่นมาเป็นร่างจริงอีกทีหนึ่งมันเป็นของสองชั้นน่ะสองชั้นแล้วทีนี้ผมทำมาตรงต่างแต่นู้นแล้วก็ติดตามหลวงพ่อที่เทศนาในตอนดึกนะครับทุกๆทีนี้เทศนาตอนดึกตอนหกทุ่มผมไปนั่นนะครับทีนี้ผมฟังเรื่องหนึ่งเรื่องที่ฟังเมื่อใกล้ๆนี่แหละครับที่เรื่องที่ฟังหลวงพ่อว่านันทินี่เป็นอะไรครับนันทิแปลว่าความเพลินโยมครับความเพลิดเพลินนะเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงเพลินหลงไหลไปเนี่ยเขาเรียกว่านันทิโยมอ๋อครับแล้วจะมีเครื่องกำจัดนันทินี้ได้ยังไงครับ เครื่องกำจัดนันทิก็คือการกำจัดความยินดีในตนนะเขาเรียกว่ากำจัดฉันทราคะคือในตนเสียนั่นคือความเพลินจะหายไปเองเพลินข้างนอกนั่นก็เพราะว่ามันเพลินจากข้างในนั่นเองเพลินข้างในก็เพราะว่าเรารักข้างในก็เลยเพลินข้างนอกฉะนั้นเราต้องเห็นตัวเองแล้วมันจะเบื่อหน่ายตัวเองมันความเพลินก็จะน้อยลงเนี่ยครับขอบคุณครับสาธุนะสาธุคืออุบายเนี่ยแล้วแต่ใครจะตั้งไว้อย่างไรสมมติว่าเราตั้งข้างนอกเนี่ยนะเขาเรียกนิมิตนะร่างหนึ่งดูร่างหนึ่งร่างเรามีสองร่างแต่ว่า มันตรงเสียตรงที่ว่าเราจะต้องแปลงนิมิตมาเป็นร่างจริงอีกทีหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่แปลงเนี่ยนิมิตเกิดแล้วก็หายไปเมื่อหายไปแล้วเนี่ยนิมิตหายกายจริงไม่เห็นแล้วจิตเราอยู่ไหนเวลาเลิกทำนะเอาสมมุติว่าเรานิมิตก็หายไปแล้วสลายเป็นความว่างไปแล้วล่ะแล้วกายจริงก็ไม่ได้เห็นเนี่ยจิตมันก็จะไหลไปสู่อารมณ์ที่เก่าเราอารมณ์เก่าที่เราเคยมีมันก็จะไปมันก็กลายว่าลืมกับสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ลืมไปหมดเลยเพราะว่าจิตเนี่ยถ้าเกิดมันคว้าอารมณ์อะไรมันก็ใหญ่ในอารมณ์นั้นๆตอนที่เราพิจารณาตัวอยู่มันก็ใหญ่ในการพิจารณาแต่ถ้ามันทิ้งการพิจารณาแล้วไปหาคนอื่นแล้วไปหาสิ่งอื่นแล้วเขาก็ใหญ่ในสิ่งอื่นอีกทำยังไงให้มันเป็นมาตรฐานได้นะเขาก็ต้องมาเป็นร่างจริงอีกทอดหนึ่งฉะนั้นร่างจริงเนี่ยเป็นร่างที่แท้จริงจะไม่เสื่อมและจะไม่เปลี่ยนแปลงก็มีสายเข้ามาเนาะไม่ยอมมาจากพิษณุโลกนะครับโยมชาติเจริญสุขโยมสวัสดีครับหลวงพ่ออยากถามว่าผู้สำเร็จพระโสดาบันน่ะยังเข้าวัดให้ทานอยู่หรือเปล่าคือเข้าได้โยมเข้าได้คือพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้มั่นคงแล้วเนี่ยถึงจะเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยเขามีปัญญามากพอว่าการที่เข้าหรือไม่เข้าแต่ทำภายในของเขาเนี่ยเขามีอยู่แล้วเข้าเพราะเหตุใดไม่เข้าเพราะเหตุไรแต่ความมั่นคงของใจเขาสูงส่งฉะนั้นเราจะถือว่าเข้าวัดไหมเนี่ยเข้าก็มีถ้าไม่เข้าก็ได้แต่ว่าความเป็นโสดาบันก็ไม่ได้ว่าเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าเขามั่นอยู่ในตรงธรรมที่บรรลุแล้วส่วนธรรมภายนอกเนี่ยเช่นสถานที่วัดบ้างหรือสถานที่อื่นๆบ้างเนี่ยมันก็แล้วแต่ที่ว่าความเหมาะสมของเขาจะไปหรือไม่เท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าต้องไปก็ไม่ใช่ว่าไม่ไปก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นภายในนั้นคือเป็นวัดอยู่ในใจของเขาอยู่แล้วนะอันนั้นก็อยู่ที่ดุลพินิจหรือว่าปัญญาของเขาว่าเขาจะไปหรือไม่ไปหรือว่าเขาจะอยู่ยังไงแต่ว่าการที่เป็นเครื่องอยู่ของเขาเนี่ยเขามาตรฐานอยู่แล้วนะอันนี้คือโสดาบันจะเป็นอย่างนั้น ก็คงจะวางแล้วเนาะสายเนาะก็ขอต่อนิดหนึ่งว่าทำไมพระโสดาบันจึงมีมาตรฐานใจเนี่ยมันหามาตรฐานได้ยากแต่ทำไมความมาตรฐานโสดาบันทำไมมีได้ล่ะในสิ่งที่หาความมาตรฐานได้ยากก็คือใจของเราเนี่ยเป็นจิตที่เลื่อนไหล เป็นของที่ไหวได้ง่ายเลื่อนไหลได้รวดเร็วและยากต่อการที่จะให้มีมาตรฐานถามว่าทำไมพระโสดาบันเนี่ยทำใจให้เป็นมาตรฐานได้เราอันนี้ก็คือว่าเครื่องอยู่ของพระโสดาบันมีเราจะรู้ว่าเครื่องอยู่เนี่ยมันต้องมีอะไรที่เครื่องเป็นเครื่องอยู่ของจิตเหมือนกับว่าน้ำเนี่ยเอามีแก้วเป็นเครื่องอยู่มีภาชนะเป็นเครื่องรองรับแสดงว่าเครื่องอยู่ของน้ำก็คือภาชนะนั่นเองเอาสายมาก่อนเนาะสายเข้ามาไม่ใช่นครสายมาจากนครศรีธรรมราชนะครับโยมวิเศษเจริญสุขโยมนมัสการครับท่านอาจารย์ครับผมเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามเอ่ยนมัสการท่านอาจารย์ทั้งสองครับผมผมมีปัญหาอยู่ครับมันคาใจผมมานานแล้วครับท่านคือสมมติว่าขณะที่ผมภาวนาพุทโธโยมปิดเสียงทางโน้นก่อนเนาะเสียงกล้องเข้ามาโยมไม่ต้องรอฟังเสียงทางโน้นโยมฟังโทรศัพท์เลยภาวนาพุทในขณะเดียวกันในขณะที่เราภาวนาพุทโธอยู่นั้นเราคิดอีกโยมอย่าฟังเสียงตัวเองโยมอย่าฟังถ้าโยมจะฟังเนี่ยโยมจะไปแบบนี้เลยไปแล้วก็หยุดไปแล้วก็หยุดเพราะจะรอฟังเสียงด้วยโยมปิดเสียงทางโน้นเลยโยมฟังโทรศัพท์อย่างเดียวแล้วจะไปได้เนาะท่านนายให้หลายคนที่ถามแล้วก็พยายามปิดเสียงทีวีก่อนปิดเสียงโทรถามได้เลยโยมถามโทรศัพท์อย่างเดียวนะเวลาภาวนาพุทโธเหมือนที่กล่าวลงไปท่านพุทโธพุทโธนี่แล้วอีกอันหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งคิดถึงสมองคิดถึงฟันคิดถึงเนื้อคิดถึงหนังพร้อมกันไปสองอย่างได้ไหมครับท่าน คือถ้าทำอย่างนั้นน่ะมันจะไปทางไหนเพราะว่าพุทโธเนี่ยต้องการให้จิตรวมแต่การพิจารณาผมคนได้ผนังต้องการให้จิตไม่ร่วงรวมมันเหมือนก็ว่าจะไปหน้าก็ดึงไว้จะไปหลังก็ดึงไว้มันเหมือนก็ว่าเราจะกักอยู่ตรงนั้นเราลองทำดูก็ได้ว่ามันจะไปทางไหนจะได้ทางไหนแต่มาว่ามันกักกันนะคือมันทุกครั้งเวลาผมพุทโธพุทโธนี่ผมก็นึกถึงฟันติดตาไปด้วยท่านถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราให้น้ำหนักตรงที่ว่าพุทโธเนี่ยสักส่วนหนึ่งแล้วก็เห็นฟันเนี่ยสองส่วนสามส่วนอันนั้นได้อยู่เดี๋ยวถ้าเราเห็นไปเดี๋ยวก็ลืมเองลืมพุทโธเองอันนั้นก็ได้อยู่เราอาจจะเป็นเพราะความเคยชินของเราเนาะมันก็เลยว่าไปเข้าไปผสมตรงนั้นก็ขอให้น้ำหนักไปทางพิจารณาแล้วกันแล้วก็ให้น้ำหนักตรงนั้นมากกว่าแล้วก็ให้พุทโธน้ำหนักน้อยหน่อยถ้าเกิดว่าเราสลัดไม่ได้นะแต่มาว่าก็จะไปได้อยู่นะไปได้อยู่ถ้าความจริงไม่จำเป็นอะแต่ว่ามันติดมาหรือว่ามันคอยตวัดไปหาเราก็ให้ความสนใจน้อยหน่อยแล้วก็ให้ความสนใจด้านใดด้านหนึ่งเลยให้มากขึ้นเช่นว่าการพิจารณาฟันอย่างเนี้ยเราให้ตรงนั้นความสนใจตรงนั้นมากกว่าสักสองสามส่วนแล้วตรงลมหายใจก็ส่วนเดียวก็คงจะไปได้อยู่ยมแต่จะมาเชื่อว่าถ้าเราทำไปว่าเดี๋ยวก็หายลืมพุทโธไปเลยแล้วก็เห็นผมคนเล็บผนังไปเลยแต่ว่าใหม่ๆมันยังไม่หายก็เอาไปก่อนก็ได้นะอาจจะชินนะก็ความจริงแล้วไม่จำเป็นนะแต่ว่าเรามันติดมาเนาะก็ให้ผสมน้อยหน่อยก็แล้วกันยังไงก็รายงานมาเนาะถ้าอย่างก็อีกคำถามกับท่านอาจารย์ถ้าอย่างเดียวได้ไหมครับท่านคือนึกถึงแต่ฟันนึกทวนไปฟันมั่งหนังมั่งเล็บมั่งทวนไปจนมาอย่างเดียวพุทโธไม่ต้องได้ไหมครับท่านความจริงต้องเป็นอย่างเดียวในนี้ถูกต้องอยู่แล้วแต่ในนี้ว่าโยมมันควรจะเป็นไงความจริงเขาอยากให้อย่างเดียวโยมพุทโธก็พุทโธไปเลยแล้วก็หนังก็ฟันผมเรื่องนั้นก็หนังไปเลยให้ได้ด้านเดียวด้านใดด้านหนึ่งความจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นนะมันได้อยู่แล้วนะได้อยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าโยมบอกไม่ได้มันก็เลยว่าตอบอย่างนั้นไปแต่นี่ถ้าได้อย่างนั้นก็ดีดิโยมมันจะได้เป็นทางไปเลยอย่างไปเลยมันเหมือนท่านอาจารย์ว่าน่าจะเป็นความเคยชินนะท่านเคยชินแต่เราก็ให้ชินน้อยหน่อยกันแล้วกันให้ปนน้อยหน่อยกันแล้วกันแต่ถ้าได้แยกเป็นส่วนๆได้ก็ยิ่งดีเพราะว่าจะไม่จำเป็นอยู่แล้วนะที่จะต้องมาร่วมกันเนาะลองทำอยู่ครับครับท่านอาจารย์ครับธรรมการครับท่านครับสาธุนะการกระทำอะไรมากๆมันก็ชินนะชินเหมือนหลวงพ่อสนองท่านพูดนะว่าไปอาจารย์นี้ท่านสอนว่าพุทโธไออาจารย์มันสอนว่าหนออันนี้เอาอย่างหนึ่งเนี่ยเอาอย่างหนึ่งก็มาเริ่มมาปนมาแข่งกันตีกันไปตีกันมาท่านบอกว่าฟุ้งหน้าดูเลยเพราะว่า ตีกันนะสองอย่างตีกันเหมือนกับว่าความเคยชินเนี่ยเก่าก็มาความที่จะทำของใหม่ก็พยายามทำของเก่าก็ไม่ยอมแต่ว่ามันก็อยู่ที่เราฝึกนะอยู่ที่เราฝึกนะที่อยู่ที่การที่เราฝึกบ่อยๆก็ไปได้หมดนะอันนี้ก็เรียกว่าเราเคยชินเราเคยชินก็บอกว่าอย่างที่บอกกันว่าให้น้อยหน่อยก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่ผสมได้ยิ่งดีไม่ให้เสื่อมอย่างๆแล้วยิ่งดีอยู่แล้วตรงนั้นเขาต้องการตรงนั้นอยู่แล้วนะแต่ว่าเราทำได้แค่ไหนก็ลองดูนะยังไงก็ลองดูว่าถ้าจะให้ผลก็น้อยหน่อยแต่ถ้าแยกได้ก็ยิ่งดีช่วงแรกของรายการก็เวลาช่วงแรกก็ขอเบรกไว้ก่อนนะโยมนะเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่สองโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำกันเป็นโลกของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตประธานครบรอบ5ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆทานโดยพิธีจะเริ่มขึ้นในเวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปณศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดและร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์ 02-496-1240 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999 หมายเลขโทรศัพท์ 02-496-1164คาไลศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร 02-496-1240 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999 โทร 02-496-1160 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี 092-250-1124 พุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยามปีสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02 496 1160พุ่มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092 250 1124สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S Motor Tool จำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้8นาฬิกาทำวัดสวดมนต์9นาฬิกา30นาทีถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์11นาฬิกาเจริญพุทธมนต์คาถาอาการวัตสูตร12นาฬิกาฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระมหาทองรัตน์รัตนวันโนวัดเบญจคีรีนครอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13 นาฬิการ่วมกันทอดพระป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 080 455 7171 080 455 7171หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยาโนองค์ตอบปัญหาแก่สาธุชนทุกท่านสาธุชนทุกท่านมีข้อสงสัยหรือการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ 02-496-1163 02-496-1163 หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรเบอร์ 02-496-1164 02-496-1164 และฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา 422-1080 ครั้งละ 3 บาทเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็ช่วงที่2ของรายการก็มาพบกันอีกทีหนึ่งก็คงจะเข้าสู่คำถามเนาะที่ฝากมาครับนี่จดหมายมาจากทางบ้านนะครับคือโยมบรรลุจากกรุงเทพนะครับถามว่าในสติปัฏฐาน 4ต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะเห็นมรรคครับ เอาสายก่อนเนาะเพราะสายจะรอนานมีสายมาจากเพชรบุรีนะครับโยมบำรุงเจริญสุขโยมพ่อได้ยินหรือเปล่าคะได้ยินพูดเลยได้ยินอ๋อไม่ได้แล้วฝนมันตกได้ยินโยมได้ยินทางนี้ได้หลวงพ่อเดี๋ยวมันซ้ำซากฉันอยากจะบอกหลวงพ่ออย่างนี้ที่ฉันมองไม่เห็นอะไรนะวันนี้อยากจะมาหาเดินคือว่าจะโยมในเวลานั่งสมาธิเนี่ยโยมจะเอาความรู้สึกมาไว้ที่ปลายจมูกตอนนั่งแล้วว่าพุทโธแล้วหลวงพ่อไม่ต้องคิดอะไรแล้วเปิดวิทยุคู่นี่ยังโทรทัศน์คู่เสียงเบาๆยังไม่ได้ยินเลยแต่ว่าเวลาโยมออกจากสมาธิมาแล้วมานั่งอยู่เนี่ยเราก็มาปรุงชีวิตตัวเราว่าเราเนี่ยมันก็อาศัยบ้านหลังนี้มานานเต็มทีโยมอายุตอนนี้80แล้วนะพ่อทัดเจ้าเสียงเราอาศัยบ้านหลังนี้มานานแล้วแล้วก็ร่วมกันอยู่เรื่อยปลูกฟังมาหลายก็เราก็หมายความมาจิตวิญญาณเราก็ไม่เหลือเพราะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารนี่มันเป็นที่พักของจิตกับวิญญาณใช่ไหมหลวงพ่อคือโยมก็จะหาทางเดินโยมปงอยู่ทุกวันว่าโยมต้องตายแน่ไม่กี่วันก็ต้องตายคิดเป็นปีนะขณะเพราะเราอยู่เฉยๆปิดว่างนอกจากว่าเวลาเรานั่งสมาธิเราไม่คิดแต่ออกจากสมาธิมาแล้วมันก็คิดเรื่อยนะว่าเรานี่คงอยู่ไม่นานอยากให้หลวงพ่อที่ทางให้ว่าเรานั่งไม่เห็นแต่ว่าเราคิดตรงอย่างเนี้ยให้หลวงพ่อที่ทางเดินฉันจะฟังทางโทรทัศน์นะคะได้ คงจะถามว่าถูกไหมอะไรทำนองนั้นเนาะคือการที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเราต้องการให้จิตรวมเป็นสมาธิเขาเรียกว่าฌานก็คือกำหนดลมที่ปลายจมูกอย่างที่โยมว่าเนี่ยมันก็ได้อย่างนั้นแหละแต่เวลาสงบตอนเข้าแต่ออกมามันก็ไปเพราะมันเลื่อยแต่นี้โยมเนี่ยไม่อยากให้มันไปเลื่อยแบบเสียนะก็อยากจะมาเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องว่าปรงสังขารหรือว่าเราเนี่ยก็อยู่ได้ไม่นานบ้านหลังนี้แล้วก็อยู่มาถึง80ปีอะไรทำนองนั้นถามว่าได้ไหมคือความจริงแล้วเนี่ยยังไม่ได้นะแต่ว่ามันเป็นแค่สัญญาเราพูดอย่างนั้นเหมือนกับว่าปลอบใจตัวเองว่ามันไม่มีอะไรที่เราจะยึดมั่นถือมั่นแต่เรายังไม่เห็นแจ้งมันขาดตรงนี้นะที่ว่าบอกว่าไม่ได้ก็เพราะว่ามันได้อย่างนั้นเขาเรียกว่าได้เป็นแบบสัญญาแปลว่าจำได้ว่าเราเนี่ยเกิดมาหมายรู้ว่าเราจะต้องตายอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสัญญาแต่มันไม่ใช่เป็นญาณมันไม่ใช่เป็นญาณทัศนะมันไม่ใช่เป็นการเห็นแจ้งอะไรมันเป็นการที่ว่าปลอบใจตัวเองว่ามันไม่มีอะไรแต่ทีนี้ว่าถามว่ามันเป็นมรรคผลไหมจะเป็นเรื่องธรรมะไหมยังไม่เป็นโยมมันเป็นแค่คำปลอบใจเฉยยังไม่ใช่การเห็นแจ้งถ้าเห็นแจ้งโยมต้องเอาจิตไล่ไปตามตัวเลยไล่ผมบางขนบางเล็บบางหนังบางสังเนื้อนะหารูเอ็นไล่ไปตับไตไส้พุงเนี่ยทั่วตัวเนี่ยอย่างนั้นได้มันต้องมีตรงนี้อีกทีนะตรงนั้นนะมันเป็นการที่ว่าพูดไปลอยนะยังไม่ใช่ธรรมะมันเป็นสัญญาแต่ถ้าเราเห็นตับไตไส้พุงเนี่ยเอาเรียกว่าเป็นญาณต้องเห็นตรงนี้อีกทีหนึ่งเนาะยังไงก็เขาคงเข้าใจเนาะนะว่าเราต้องทำตรงนี้อีกทีทั้งที่เราก็รู้ว่าตัวเราไม่เที่ยงไม่มีอะไรมีตับไตไส้แต่ยังไงก็ต้องเห็นถ้าไม่เห็นไม่แจ้งเนี่ยมันเคลียร์ไม่ได้มันเคลียร์ปัญหาไม่ได้แต่ของเราก็ไม่มีเขตแดนอยู่นั่นแหละนะขอตอบแค่นี้เนาะโยมบำรุงเนาะก็คำถามเมื่อกี้บอกว่าสติปัฏฐานสี่จะปฏิบัติยังไงใช่ครับถามว่าโยมบรรลุกรุงเทพเนี่ยก็ถามว่าสติปัฏฐานสี่ต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะเห็นมรรคครับคือสติปัฏฐานสี่เราก็ปฏิบัติตามสติปัฏฐานสี่นสูตรสติปัฏฐานสูตรนั่นเองซึ่งสติปัฏฐานสูตรที่ก็บอกว่า4อย่างก็คือกายเวทนาจิตธรรมนะแล้วก็กายนี้ก็คือว่าเราต้องเห็นกายนี้ก่อนเห็นตับไตไส้พุงเนี่ยแล้วเราจะเข้าใจเรื่องเวทนาเข้าใจเรื่องจิตเรื่องธรรมตามมาทีหลังแต่นำหน้าด้วยการเห็นกายก่อนส่วนเวทนาจิตธรรมนั้นมันเป็นเรื่องของนามธรรมที่เราจะต้องเข้าใจลำดับต่อไปเพิ่นมีสายเข้ามาครับมีสายมาจากนครราชสีมานะครับโยมบุญเลิศเจริญสุขโยมเจริญพรโยมบุญเลิศเป็นไงบ้างครับพ่อจะมีค ครับถามต่ออีกนิดนึงนะครับได้ที่รายงานจากหลวงพ่อเนาะว่าปัญญาโลกีกับโลกุตละหลวงพ่อตอนนี้จิตมันคล้ายๆมันบุกมากเลยหลวงพ่อมันก็ได้อย่างนั้นเนี่ยไม่หยุดเลยเราต้องการพ้นทุกข์ครับนี่ผมจะแบ่งว่าเป็นโลกีหรือโลกุตละเยอะตอนนี้ผมจะเอาโลกุตละเยอะเพราะโลกีมันจะร้อนนะหลวงพ่อโลกีก็คือจิตออกไปข้างนอกนะโลกีครับจิตอยู่ในตัวเราโลกุตละนั่นครับผมตอนนี้พอนั่นปุ๊บมันจะดึงเข้ากายหลวงพ่อพอดึงเข้ากายปุ๊บมันจะเป็นโลกุตละพอเข้าโลกุตละยังคล้ายๆยังมีกิเลสในโลกุตละที่ให้เราจะต้องตัดอีกเยอะเลยอ่ะอีกเยอะเลยครับครับมันพิจารณาเหมือนคล้ายๆตัวหลงดีอะหลวงพ่อหลงดีก็มีเป็นการครับคือเห็นว่าเราดีนะเราดีกว่าเขาเราเลิศกว่าเขาเราประเสริฐกว่าเขาอะไรเนี่ยก็เรียกว่าหลงดีนะอย่างนั้นนะเขาเรียกว่ามานะเขาเรียกว่ามานะเนี่ยมานะคือการถือตัวว่าเราดีกว่าเขาเราเลิศกว่าเขาเราประเสริฐกว่าเขาอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกิเลสชนิดหนึ่งเหมือนกันเป็นกิเลสชนิดหนึ่งว่าเราต้องไม่มีอะไรกับใครไม่เสมอไม่ต่ำไม่สูงไม่ต่ำไม่อะไรทั้งนั้นเนี่ยว่างเปล่าหมดเนี่ยตีเสมอภาพว่าไม่มีอะไรศาสตร์ตัวนี้กำลังพิจารณาหลวงพ่อพิจารณาว่าสิ่งที่ว่าตีเลยเขาที่หลวงพ่อบอกจริงเนี่ยจะไม่เอาจะคือจะตัดทิ้งคือจะไอ้จิตจะอยู่ระหว่างกลางระหว่างดีกับไม่ดีหรอกได้จะวางเฉยๆช้าๆมันมีไปงั้นหรอกพ่อเราก็เห็นธาตุเราก็เห็นธาตุทั้งสี่ของเราด้วยว่าเขาก็ไม่ได้ดีกว่าใครใครก็ไม่ได้ดีกว่าเราเป็นธาตุก็เสมอกันไปอย่างเงี้ยเราคิดอย่างนั้นครับผมไม่มีเราครับผมแล้วยังมีอะไรอีกไหมครับว่าอยากจะให้หลวงพ่อโลกุตละที่ว่าพิจารณาโลกุตละให้อยู่ระหว่างกลางที่ว่าการกระทำที่ดีกับไม่ดีหลวงพ่อเดี๋ยวผมจะฟังทางทีวีนะครับได้เขาเรียกว่า คนเราเนี่ยเวลาไม่ดีก็เห็นหมดเลยแต่ก็เห็นความดีนั้นว่าเป็นของที่ควรเอาแต่เมื่อเอาไปเนี่ยก็คิดว่าดีเนี่ยเราดีกว่าเขานะเขาไม่ดีเท่าเรานะกลายเป็นกิเลสอีกแบบประเภทดีกิเลสประเภทไม่ดีเนี่ยดูง่ายกว่ากิเลสประเภทดีเนี่ยดูยากกว่าเขาเรียกมณะที่แบ่งเป็น9อย่างมณะ9นั่นเองนะว่าเราเลิศกว่าเขาเราต่ำกว่าเขาเราเสมอเขาอะไรทำนองนั้นก็ทำให้เราเนี่ยมีแต่ทีนี้ว่าการพิจารณาตัวเราเนี่ยเราตีว่าเราเห็นตัวเองมากขึ้นนะว่าเรานี่เป็นธาตุคำว่าธาตุเนี่ยเสมอกันหมายว่าธาตุน้ำก็เสมอกันไม่ว่าใครจะทำไม่ดีหรือดีกับน้ำเนี่ยน้ำก็ไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเราถือว่าดินก็เหมือนกันน้ำก็เหมือนกันลมเหมือนกันไฟก็เหมือนกันไม่ได้สนใจว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีภายไฟนี่จะเผาศพก็ได้จะเผาของปฏิกูลก็ได้ของสะอาดก็ได้เผาด้วยสิ่งที่ประเสริฐเลิศเลอไม้จันทร์อะไรก็ได้ก็ไม่ได้หมดนะก็เหมือนกันว่าเราพิจารณามากๆเนี่ยมานะก้าวนี้มันก็จะละไปเรื่อยๆละอัตตาตัวตนนั่นเองฉะนั้นการเห็นตัวนั้นจะละทุกอย่างเป็นการละได้ทุกอย่างนะกิเลสราคะโทสะฉะนั้นเราจะแบ่งภาคกันเลยว่าจิตอยู่นอกตัวเนี่ยโลกีทำไมเราพูดว่าจิตอยู่นอกตัวโลกีก็เราดูคนในโลกนี้อยู่นอกหมดเลยถ้าคนเหล่านี้เนี่ยมาจากเป็นโลกีเนี่ยก็คือว่าคนโดยมากเป็นอย่างนั้นหมดเนี่ยเราถือว่าการเป็นอย่างนั้นของคนทั้งหมดนั้นคือเป็นโลกนั่นก็คือเป็นโลกีแต่คนที่จะไม่เป็นโลกีก็คือคนที่อยู่กับตัวเราหัวเท้านี่เองไม่ออกไปข้างนอกแล้วไม่ไปแล้วไม่จิตเรากับนอกเนี่ยขาดกันแล้วหรือจะไม่ขาดก็แล้วแต่ยังไม่ขาดก็หมายถึงว่าเรายังปฏิบัติใหม่อยู่ก็ธรรมดาไปมาๆก็นั่นอีกอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าขาดแล้วก็คือหลุดเลยอันนั้นก็อีกอย่างหนึ่งถือว่านั่นคือโลกุตละนะขอตอบแค่นี้เนาะทำต่อไปเนาะโยมมีสายเข้ามาก็มีสายมาจากนครราชสีมานะครับโยมตะวัดสวัสดิ์ เจริญพรโยมหลวงสวัสดิ์โยมครับครับครับหลวงพ่อครับขออีกรอบนะครับได้ผมทำตามที่หลวงพ่อสอนแล้วนะครับทำตามพิจารณาร่างกายนะครับพิจารณาร่างกายพิจารณาตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยครับพิจารณาอยู่เป็นประจำครับว่าเป็นประจำนะครับทีนี้คืนวันหนึ่งผมพิจารณาไปแล้วเราก็ผ่าอันนี้ผ่าร่างเลยนะครับแยกร่างออกเลยไอ้ผ่าแยกหนังยังกระไรออกเลยเห็นกระดูกเห็นเนื้อเห็นกระดูกเห็นเส้นเอ็นครับเห็นทุกอย่างนะครับแต่เห็นมันเป็นเรือนรางนะครับมันยังไม่ชัดครับใหม่ก็ยังนั้นครับทีนี้ผมพิจารณาตามไปแล้วก็เอาดูกระดูกตัวแรกครับดูกระดูกตั้งแต่กระดูกศีรษะนะครับกระดูกศีรษะลงมานะครับมีดูกระเบ้าตาลูกกระตาดูทุกอย่างนะครับทีนี้พอดูทุกอย่างลงไปแล้วก็มันก็ไปถึงลงมาที่หัวใจนี่ครับลงมาที่ด้านล่างนี่ครับหัวใจนี่เห็นหัวใจนะครับหัวใจแล้วก็ไอหัวใจแล้วก็ตับแล้วก็ปอดครับเขาเอาพวกนี้เขาอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับตรงนี้ก็อยู่ด้วยกันใกล้ๆกันนั่นนะครับเนี่ยเห็นแต่ว่าเห็นเฉยๆนะครับเห็นเฉยๆยังไม่ได้ยังไม่ได้รู้วิธีทำงานของเขานะครับเห็นเฉยๆที่นี่ผมก็เลยลงไปเลยลงไปเลยลงไปตับไตไตแล้วก็หัวใจแล้วก็ปอดครับแล้วก็ไส้น้อยไส้ใหญ่ลงไปนู่นครับตามไปนู่นไปจนถึง ที่สุดเลยนะครับถึงที่สุดที่อาคารถามที่สองเขาบอกนะครับตามตรงนั้นไปทำอย่างนี้ถูกไหมครับ ก็ถูกโยมทำตามนั้นแหละเอาร่างจริงของเราเนี่ยรู้สึกไปด้วยทำไปด้วยที่หนึ่งครับพอไปสุดก็มันมีอันนั้นที่สุดของอาการ32ก็บอกว่ามีมันสมองนะครับมีมันสมองแต่ในมันสมองนั้นผมไปเห็นตรงมันสมองเนี่ยมันสมองเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนนะครับที่ไปเห็นพอเห็นมันสมองเนี่ยมันสมองเนี่ยมันมีเส้นเลือดเส้นประสาทเส้นที่ประกอบเส้นตานะครับเส้นตาการมองเห็นนะครับมันมีอยู่ในนั้นเลยนะครับทีนี้ดูไปก็เห็นเส้นประสาทตาแล้วก็ประสาทตาในการมองเห็นแล้วก็สัตว์ที่เสียงนะครับมีอยู่ในสมองนั่นเลยนะครับที่นี่ลงไปจนถึงที่ว่า5อย่าง6 อย่างนะครับรูปเสียงกลิ่นรสนะครับเห็นทุกอย่างอย่างนี้มันถูกไหมครับคืออย่างนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะความเข้าใจของเราแต่เราว่าจะถูกไม่ถูกเราตีความว่าไม่เที่ยงดีกว่าว่าสมองเนี่ยอีกหน่อยก็แตกสลายนะความคิดเราอาจจะคิดว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดมาจากสมองแต่ทางภาษาทางโลกเขาก็คิดว่ามาจากสมองความจริงแล้วมันร่วมกันระหว่างจิตกับสมองมันร่วมกันเขาเรียกว่ารูปกับนามแต่ถ้าคิดอย่างนั้นก็ถูกอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ว่าถูกหรือผิดในแง่นั้นเราแง่ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแค่นั้นพอละจะเป็นว่าถูกไหมไม่ถูกไหมก็ตรงนั้นไม่เป็นประมาณหรือว่าไม่เป็นความหมายที่เราสำคัญอะไรมากมายเพียงแต่ว่าถูกหรือผิดก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเราพิจารณาในที่นี้เนี่ยตามเนื้อหาของการหรือว่าจุดมุ่งหมายของการพิจารณาคือให้เราเห็นร่างกายชัดจะมีควรเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องก็ช่างเถอะแต่ให้ชัดแล้วก็ให้เกิดการเบื่อหน่ายให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของหยิบยืมเป็นของใช้ชนิดหนึ่ง เป็นของที่เราได้มาไม่ใช่ของที่เราจะยึดมั่นว่าเป็นของดิบดีอะไรเนี่ยเราตรงนั้นไม่ใช่ว่าเป็นประเด็นนะแต่ว่าถ้าโยมจะถามอย่างนั้นน่ะมันก็จะว่าได้ก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่คำตอบที่ว่ามันสำคัญอะไรแต่สำคัญตรงที่ว่าเราต้องเห็นแจ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะถูกหรือผิดก็ไม่เป็นไรขอให้เห็นทั่วๆอย่างที่โยมตระเวนหาเอาจิตทั่วในตัวเราเนี่ยให้ทำอย่างนั้นแหละนะก็คงเข้าใจเนาะโยมเนาะให้กำลังใจเนาะทำต่อไปเนาะก็คงจะวางไปแล้วล่ะก็มีสายมีคำถามมีคำถามนะครับอย่างคนตุพชัยนะครับจังหวัดน่านถามมาว่าช่วยอธิบายคำว่า อบรมมรรคให้ผมเข้าใจหน่อยบ้างครับคือมรรคเนี่ยเขาเรียกว่าอบรมมรรคเนี่ยแปลว่าการเดินทางเส้นใหม่ที่ไม่มีมาก่อนแต่ว่าคำว่ามรรคเนี่ยคำว่ามรรคคำเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหะมรรคแปลว่าทางเดินนะแล้วมีองค์8เนี่ยเขาเรียกว่ามี8ประการเดินทาง8ประการแต่ถามว่าทำไมต้องมีคำว่าเดินทางเพราะจิตของเราเนี่ยชอบเดินทางอยู่แล้วปกติของเราเนี่ยจิตของเราจะเดินทางไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจก็กลายเป็นว่าเป็นมรรคชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นทางผิดเป็นมรรคผิดเขาเรียกว่ามิจฉามรรคทีนี้เราก็เอาจิตเนี่ยเดินทางแบบนั้นแหละแต่ให้เป็นทางเส้นใหม่หมายความว่าทางเส้นใหม่นั้นเดินทางตรงไหนเดินมาท่องเที่ยวในตัวเราแทนที่เราจะต้องเอาจิตไปท่องเที่ยวในรูปรสกลิ่นเสียงเที่ยวหาคนอื่นเที่ยวหาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปทางรูปรสกลิ่นเสียงนั้นเราไม่เที่ยวเพราะทางเส้นนั้นทางเก่าแล้วก็การไปทางเส้นเก่านั่นเองเป็นปัญหาให้เราได้ทุกข์เราดึงปิดทางเส้นนั้นแล้วก็เปิดทางเส้นใหม่แล้วก็อบรมทางเส้นใหม่ให้มากขึ้นให้เป็นไปแต่จะอบรมยังไงเดี๋ยวอธิบายต่อเนาะมีสายเข้ามาก่อนเนาะมีสายมาจากอุตรดิตถ์นะครับโยมเดชาอาจจะเริ่มตุกโยมพรดึงนะครับพ่อเจริญพรเจริญพรครับก็ผมฟังธรรมเทศนาของหลวงพ่อมาร่วมกับปี58นี่นะครับเป็นของปีกว่ามาแล้วไอ้เรื่องการกำจัดกิเลสว่าฝึกหัดตนเองอะไรผมก็ทำดูก็รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหน่อยที่เรื่องเพศตรงข้ามมันทำให้ผมไม่มีแล้วผมที่จะคิดเลยอย่างนี้นะครับผมพ่อเสียงไม่ค่อยชัดเนาะจะมาให้หายอ๋อได้ยินครับได้ยินอยู่แต่ว่ามันคอยจะหายเป็นบางช่วงคือผมอยากจะถามพ่อบอกว่าบางครั้งเราสามารถที่จะกิเลสน้อยใหญ่โดยเฉพาะในความเพศตรงข้ามของโลกความโกรธความหยิ่งอะไรแบบนี้มันก็น้อยเบาบางลงไปมากเลยเมื่อก่อนมันก็ยังไม่เท่าไหร่แต่เมื่อเราฝึกไปอารมณ์ความเป็นเพศตรงข้ามอะไรนี้มันไม่ให้มันแล้วเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนี่อยากจะรู้ว่าเราก็คงจะเป็นว่าเราคงจะมีวิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับหลวงพ่อว่าอย่างเราจะคิดว่ามันจะเป็นอริยะอยู่คนกับเขาขั้นใดขั้นหนึ่งเขาไม่เข้าใจว่ามันจะเป็นขั้นไหนแต่ในความรู้สึกเราคิดว่าเราเข้ามาสู่กระแสอริยะได้แล้วนี่หลวงพ่อจะเห็นว่าเสียงมันไม่ได้เสมอเนาะก็พูดถึงว่าถ้าเราพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยกิเลสเราก็บางแน่นอนอยู่แล้วโดยเฉพาะกามราคะนะแล้วก็บางไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็ต้องหมดก็เราก็ต้องเป็นพระยาเจ้าอยู่ดีเป็ดหมดเป็นหมดแน่ๆโยมถ้าทำอย่างนี้ถ้าจิตเห็นตัวเนี่ยมีทางเดียวจิตก็จะลดกิเลสทั้งหมดได้ถ้าจิตเป็นคนอื่นก็จะเกิดอย่างเดียวเห็นตัวเองก็จะลดอย่างเดียวนั่นเองเราก็รักษาภาพของเราไว้อยู่ตลอดเวลาแล้วในที่สุดก็จะหายได้ใหม่ๆก็จะเบาลงเราทำไประยะหนึ่งเราก็รู้ว่าเบานะถ้าคำว่าเบามีเนี่ยมันบางก็มีเมื่อคำว่าบางมีเนี่ยมันก็หมดได้อย่างนั้นแหละเราประเมินอย่างนั้นเลยเนาะหลวงเข้าใจเนาะคือเสียงไม่เรียบเนาะก็เลยว่าก็คงจะเหมือนว่าทำอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะเป็นพระยาเจ้าคำนองนั้นนะที่ฟังนะเพราะเสียงมันแบบไม่นิ่งอ่ะเสียงแบบ เป็นคลื่นนะเป็นไปให้ดังๆให้หายก็คือการพิจารณาตัวเนี่ยเป็นไปได้หมดโยมเห็นตัวเองนะทุกอย่างก็เราสัญจรของการจะถูกไม่ถูกเนี่ยเราจะดูตรงที่ว่ากิเลสเราลดลงนั่นคือสัญญาณเหมือนว่ายาจะดีไม่ดีเนี่ยดูสัญญาณว่าโรคของเราบรรเทาลงคำว่าบรรเทาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าหายนะแต่ว่ามันลดลงแสดงว่านิมิตหมายของการลดลงนั้นส่อแววว่ายานี้จะดีแนวทางปฏิบัติเหมือนกันเราจะต้องดูว่าแนวทางมันถ้าจะดีนะจะถูกต้องนั่นเองก็มีสายเข้ามาเอาสายก่อนเนาะมาจังหวัดจากสุพรรณบุรีนะครับโยมอัมภัยเจริญสุขโยมค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรลูกโยมนั่งวิปัสสนาเวลาที่ลูกโยมเห็นดับตาแล้วลูกโยมจะเห็นเป็นสีแดงอะค่ะแล้วก็จะเห็นองค์พระลูกโยมแล้วก็จะเห็นเป็นเหมือนว่าอะไรสูงๆใหญ่ๆกว้างๆเป็นแสงสว่างจะไม่เคยเห็นร่างกายของตัวเองเนี่ยค่ะคือเราไปมองข้างหน้ามันก็ไปเรื่อยไม่จบหรอกโยมแต่เราไม่ได้กลับมาด้านหลังนะด้านหลังเนี่ยเหมือนก็บอกไฟฉายนะฉายไปข้างหน้าแต่ตัวก็บอกเองอยู่ที่มืดนะเราเองไม่ได้เห็นตัวเราจะเห็นตัวเองอยู่นอกข้างนอกนั้นไม่ใช่หรอกเราต้องเห็นร่างจริงเราก็ต้องน้อมมาสิเราไม่ได้พุ่งไปนะเราน้อมมาเราย้อนมาถ้าอย่างนี้ลูกโยมยังทำไม่ถูกใช่ไหมคะยังไม่ถูกโยมมันก็ไปเรื่อยของมันไปเรื่อยไม่มีที่สุดมันก็เห็นอะไรต่ออะไรว่าไปแต่ว่าเห็นตัวเองประเสริฐกว่าโยมเพราะเราเห็นเราเนี่ยเราถึงจะเห็นพุทธเจ้าเห็นธรรมของท่านถ้าเห็นอย่างนั้นน่ะองค์พระน่ะสมัยก่อนเห็นพุทธเจ้าด่าพุทธเจ้าก็มีชมพุทธเจ้าก็มีเชื่อว่าเห็นภายนอกไปแต่ทีนี้เราเห็นตัวเองเนี่ยก็เรียกว่าเห็นธรรมของท่านสอนให้เราเห็นตัวเองดังนั้นเห็นธรรมนั่นแหละคือเห็นท่านเนาะแล้วถ้าวันที่เป็นแบบถ้าเป็นช่วงที่วันพระลูกโยมพอลูกโยมสวดมนต์จบแล้วลูกโยมก็นั่งลูกโยมก็จะเห็นเป็นพวกใบไม้เวลาลูกโยมพยายามน้อมจิตให้เห็นตัวเองก็ไม่เห็นนะเจ้าค่ะเราต้องสร้างภาพให้เราก่อนโดยหาตัวอย่างมาก่อนเช่นในหนังสือเนี่ยเราเห็นหนังสือหลวงตาอย่างเนี้ยเราก็จำได้ว่าอ๋อภาพคนเราอยู่นี้ก็นึกตัวเองเป็นเลยจะให้เห็นเลยไม่ได้เราต้องหาอุบายมาให้เห็นมันถึงจะเห็นเราต้องหาอุบายมาก่อนแล้วก็ให้เห็นตามอุบายนั้นเราถึงจะเห็นได้เพราะจิตไม่สามารถจะเปิดประเด็นการเห็นได้ยังไงถ้าเราไม่มีอุบายให้เขาก็ไม่รู้จะเปิดไปยังไงอุบายให้เขาจะไปไม่ได้เลยเวลาที่หลวงพ่อลูกเปิดทีวีดูแล้วก็หลวงพ่อสนองจะบอกว่าให้ลูกโยมทำอย่างนี้อย่างนี้ตามท่านลูกโยมก็พยายามตั้งตารอว่าเดี๋ยวก็ได้เวลาลูกโยมก็จะรีบเปิดแล้วพอถึงเวลาที่หลวงพ่อทำสอนต่อลูกโยมก็จะรอเวลานั้นก็ทำก็ไม่เคยเห็นมานานหลายปีแล้วมากแล้วเรารอให้เห็นไม่เห็นโยมเราต้องหาตัวอย่างให้หาอุบายให้โยมเขาถึงจะเป็นไปได้ถ้าเราไม่หาอุบายให้เขาก็ไม่รู้จะเปิดประเด็นยังไงในการเห็นแล้วถ้าลูกโยมจะหาอุบายจะทำแบบไหนเจ้าคะสมมุติว่าเราเคยเห็นคนตายในโรงพยาบาลก็ดีในคนเจ็บก็ดีอันนั้นลูกโยมก็เห็นอยู่บางทีลูกโยมก็ไปช่วยเขายกศพบ้างยกอะไรอย่างนั้นแหละแล้วเราก็จำได้สัมผัสเราก็จำภาพนั้นได้จำภาพนั้นได้แล้วก็นึกถึงเรานะเป็นภาพนั้นเวลานึกเนี่ยเราไม่ได้เอาคนตายมานึกตัวเราเนี่ยแต่อาศัยอุบายของคนตายนั่นเองก็คือทุกวันนี้คนที่บ้านลูกน่ะก็คือเป็นสามีของลูกท่านเขาใกล้จะเสียก็เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายลูกก็พยายามน้อมนำธรรมะเข้าหาเขาก็ได้ไปแต่ลูกก็ไม่ได้เลยเขาเห็นทุกอย่างโยมทำอย่างนั้นนะหาอุบายมาว่าเห็นโยมผู้ชายอย่างนั้นแล้วก็จำได้แล้วก็สมมุติตัวเราเป็นแบบนั้นบ้างเนี่ยเราเอาอุบายนั้นเลยโยมก็เห็นได้นะต้องหาอุบายก่อนเพราะจิตมันไม่หาอุบายให้เขาก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะถ้าอย่างกับลูกโยมเห็นทางแสงสว่างที่เป็นดวงไฟน้ำตาไฟอย่างนี้ไม่ถูกต้องใช่ไหมเจ้าค่ะไม่มันไปข้างนอกเลยมันไปไม่จบโยมข้างนอกปกติจิตเราก็ไปอยู่แล้วนะเราไปทำสมาธิมันก็ไปอีกมันก็เลยไปนอกอย่างเดียวเลยนี่เวลาไม่ทำก็ไปนอกอยู่แล้วเวลาทำก็ไปนอกมันก็เลยไม่จบโยมมันไม่มีที่สิ้นสุดไม่ค่อยดีนะ แล้วอย่างกับที่ลูกโยมไปวัดไปสวดมนต์ที่วัดแล้วลูกโยมไปนำคนแก่ๆมากๆที่เขาอายุมากๆกับลูกโยมไปนำไปสอนธรรมะกับเขาก่อนอย่างเงี้ยเหมือนเวลาลั่นลูกโยมไปอาราธนาธรรมจุดเทียนอะไรจุดธูปอะไรก่อนเงี้ยลูกโยมบาปไหมเจ้าคะไม่บาปหรอกเรานำก็ได้หมดโยมนั้นก็ดีส่วนนั้นอยู่แล้วใครนำก็ได้เด็กกว่านะเจ้าคะไม่เป็นไรเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ขอให้ใครนำก็ผู้นั้นก็ได้หมดเราไม่ได้ถือว่าคนนำนั้นเป็นคนที่ทุกคนจะให้ความเคารพแต่เป็นเพียงผู้นำเท่านั้นเองให้ไปทิศทางเดียวกันเท่านั้นเองลูกโยมกลัวจะบาปเพราะว่าทุกคนเด็กกว่าแล้วไปอารัธนาธรรมให้เขานำเขาอะไรอย่างเงี้ยนำเฉยๆโยมไม่เป็นไรนำเฉยๆเราต่างคนต่างนับถือพระธรรมต่างคนนั้นนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โน่นเราไม่ได้นับถือกันและกันแต่เพียงแต่ให้คนใดคนหนึ่งนำเท่านั้นเองก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้คิดอะไรเจ้าค่ะเจ้าค่ะเนาะเจ้าค่ะค่ะเจ้าค่ะก็สาธุนะสาธุก็จะพูดถึงเรื่องการอบรมมรรคที่ค้างไว้เมื่อกี้นี้ต่อนะว่าการอบรมมรรคเนี่ย เขาเรียกว่ามรรคเนี่ยต้องอบรมให้มากอบรมอย่างไรอบรมว่าเอาละจิตของเราเนี่ยไปทางเก่าเนี่ยเป็นทางมิจฉามรรคไปทางผิดนะเพราะว่าผิดมาตลอดทำให้จิตของเราไม่สงบต่อไปนี้เราจะเอาจิตของเราเนี่ยมาท่องเที่ยวในตัวเราหัวเท้านะเขาเรียกว่า สังกัปปะวิตกนะสังกัปปะวิตกหมายถึงว่ามีแบ่งวิตกเป็นสองส่วนส่วนนอกเนี่ยที่เราวิตกไปข้างนอกเนี่ยคือความวิตกก็คือความคิดนี่เองสังกัปปะวิตกหมายถึงว่ากามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนี้เป็นวิตกฝ่ายหนึ่งคือไปข้างนอกเราจะปิดไว้ซะแล้วก็สร้างเนคขมวิตกอพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกนี้อีกฝ่ายหนึ่งเราจะสร้างฝ่ายนี้ให้มากและฝ่ายที่มีอยู่แล้วนะให้ปิดเสียแล้วก็ทางที่ยังไม่มีให้เปิดออกมาแล้วก็อบรมให้มากก็คือการพิจารณาตัวเองเนี่ยเห็นตัวเองอวัยวะของตัวเองร่างสดๆก็ได้ร่างอสุภะก็ได้พิจารณาไปเอาจิตกระท่องไปตามตับไตไส้พุงอย่างหลายคนทำอย่างนั้นนะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเนี่ยเขาเรียกว่าอบรมมรรคเมื่อทำไปแล้วเนี่ยสัมมาเขาเรียกว่าสังกัปปะวิตกเนี่ยก็จะมากขึ้นทั้งฝ่ายไปทางกุศลเพราะจิตออกนอกตัวนี่เป็นอกุศลนะจิตอยู่ในตัวเป็นกุศลแล้วก็พอกคูณตรงนี้ให้มากขึ้นเนี่ยทำสองอย่างที่จะเกิดก็คือหิริโอตปะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยศีลดีสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะก็จะดีเพราะว่าทำสองอย่างนี้เกิดขึ้นทำให้เรานี่อ่อนตัวลงจิตของเราก็จะยอมรับอย่างนี้นะเขาเรียกว่าอบรมมรรคก็เอิญมีสายเข้ามาเนาะเอาสายก่อนมีสายมาจากนนทบุรีนะครับโยมสาครเจริญสุขโยมมาตรการครับหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยถามเรื่องไอ้เนี่ยอานาปานสตินะครับคำว่าไอ้เดี๋ยวนะผมจะไล่ลำดับให้ว่าหายใจยาวเข้าหายใจยาวออกก็รู้หายใจยาวเข้าก็รู้ทีนี้ไอ้นั่นน่ะไอ้ทำจิตให้บันเทิงแล้วก็ระงับสังขารหายใจเข้าระงับยังไงครับหลวงพ่อครับทำยังไงระงับกายสังขารหายใจเข้าระงับกายสังขารหายใจออกอยู่อย่างเงี้ยระงับยังไงผมก็ไม่เข้าใจคืออานาปานสติที่โยมกล่าวเนี่ยอยู่ในหมวดของสติปัฏฐานสี่ฉะนั้นอานาปานสติเนี่ยสามารถจะเอานำมาใช้เป็นสองอย่างเป็นสองสมาธิได้สมาธิหนึ่งก็เรียกว่าสมาธิในสติปัฏฐานสี่เนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิในอิยมรรคนะก็คือถ้าทำให้เป็นญาณ นั่นเองอย่างที่โยมถามเมื่อกี้เนี่ยเป็นญาณแต่อีกอย่างนี้นะทำอานาปานสติเพื่อให้เป็นฌานอย่างเช่นว่าทำแล้วเนี่ยเข้าปฐมฌานได้ทุติตติจตุตฌานได้อันนั้นเป็นเรื่องของฌานแต่ว่าอานาปานสติเนี่ยสามารถจะโยกไปทางไหนได้หมดโยกไปทางฌานก็ได้โยกไปทางญาณก็ได้แต่ที่โยมกล่าวนั้นน่ะเป็นอานาปานสติแบบญาณญาณทัศนะนั่นแหละเรื่อยๆเต็มๆฉะนั้นถามว่าลมหายใจสั้นก็รู้ออกก็รู้สำเนียกว่าหายใจสั้นหายใจยาวแล้วก็มีการสำเนียกว่าหายใจสั้นก็ดีหายใจยาวก็ดีเนี่ยกายสังขารกายสังขารระงับจิตตสังขารระงับแล้วก็ทำให้จิตให้บันเทิงอยู่หมายถึงว่าจิตของเราเนี่ยเดินไปทั่วอาการ32ของเราด้วยกำหนดลมหายใจของเราไปด้วยพร้อมๆกัน คือการที่เราพิจารณาตัวเนี่ยเราสามารถจะเอาลมหายใจเข้าไปร่วมได้แต่การร่วมเนี่ยเราร่วมแค่ไม่มากนะอย่างเช่นว่าร่วมประมาณ 10-20% เท่านั้นเองส่วนเนื้อหาใหญ่ๆเนี่ยเป็นการพิจารณาอยู่แล้วนะ 80-90% นี่เป็นการพิจารณาแล้วแต่ลมหายใจเข้าไปร่วมเนี่ยมันจะกลมกล่อมเข้าไปอีกเหมือนกับว่าเป็นชูรสอาหารที่เรามีอยู่แล้วนั้นก็ดีแต่เมื่อเราชูรสหรือว่าปรุงรสเข้าไปมันจะรู้สึกว่ารสชาติมันจะกลมกล่อมขึ้นไปท่านจึงนิยมเอามาใช้ในการของเจริญสติปัฏฐาน 4 อันนี้เมื่อเราเดินอยู่ในตัวเราเนี่ยนึกลมหายใจด้วยว่าเข้าก็ตายออกก็ตายแล้วก็เห็นตัวเองไปด้วยเนี่ยแล้วจิตมันจะบันเทิงขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของเขาแล้วทำให้จิตของเราเนี่ยจิตสังขารก็จะสงบลงไปเองแล้วก็กายสังขารแล้วก็สงบตามเลยมันจะจิตของเราเนี่ยถ้าเวลาจิตเราเนี่ยมาอยู่ในอวัยวะของเราตรงไหนตรงหนึ่งเนี่ยมันจะบันเทิงขึ้นมาทันทีเลยมันจะสงบมันจะเย็นนั่นเขาเรียกว่าบันเทิงโยมมันจะเป็นธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยมันบันเทิงเองก็มองอาจจะว่าจิตเรากำหนดดูกำหนดให้รู้ว่าจิตในจิตตรงภายในเนี่ยตรงนั้นนะยังเรายังต้องเอาตรงนี้ก่อนถ้าตรงนี้ได้มากๆแล้วเราจะเห็นจิตในจิตเห็นเวทนาในเวทนาเห็นธรรมในธรรมตามที่หลังอันนั้นมันเป็นฝ่ายนามธรรมแต่อันนี้มันเป็นฝ่ายรูปธรรมฝ่ายรูปธรรมเนี่ยเราต้องเห็นนำหน้าไปก่อนเหมือนก็เป็นหัวแถวก่อนส่วนเวทนาจิตธรรมเนี่ยจะเห็นตามที่หลังคำว่าจิตบันเทิงเนี่ยมันไปอยู่ในปวดกายเนี่ยหมวดกายนี่หมวดกายเอากายนำไปก่อนพิจารณากายไปก่อนครับหลวงพ่อครับคืออย่างนี้ครับแบบว่าแล้วอานาปานสติก็ให้ดูรูปดูนามดูกายแต่อันนี้ว่าไอ้มันก็เหมือนกันกับอานาปานสติอ่ะแต่ไอ้ปานสติมันยาวจังอ่ะคืออานาปานสติเนี่ยที่บอกว่า16ฐานนะตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเราทำไปเพื่อเป็นสติปัฏฐาน 4เน้นไปทางที่ว่าโยกไปทางที่ว่าให้เกิดญาณทัศนะแต่อานาปานสติอย่างหนึ่งตอนที่เราจะเห็นไหมว่าพระเจ้าทำตอนที่ตอนก่อนตรัสรู้เนี่ยท่านจะทำอานาปานสติแบบนี้เลยท่านให้เป็นปฐมฌานเลยทุติยฌานจตุตฌานเลยเหมือนที่แรกนาขวัญอันนั้นอานาปานสติแบบไม่ใช่แบบนี้แต่เริ่มต้นด้วยอานาปานสติเหมือนกันแต่ผลหรือจุดมุ่งหมายต่างกันเป็นฌานก็ได้เป็นญาณก็ได้เราต้องแยกประเภทว่าอานาปานสติแบบไหนแบบฌานก็มีแบบญาณก็มีอย่างเงี้ยแต่ที่โยมถามเมื่อกี้มันคือญาณนะเราจะเห็นอีกมวลหนึ่งเนี่ยให้เกิดปฐมฌานเลยให้เกิดปฐมฌานไม่ได้มีการว่ากายสังขารระงับจิตสังขารระงับหรือว่าให้บันเทิงนี่ท่านไม่ได้กล่าวท่านจะไม่เอาตรงนี้ไปพูดนะแต่มันคือเป็นฌานแต่ว่าคนปฏิบัติสติปัฏฐาน 4จะเข้าใจเรื่องนี้ถ้าเขาคนไหนไม่มีสติปัฏฐาน 4จะไม่ค่อยเข้าใจหรอกจะเข้าใจให้เป็นฌานอย่างเดียวถามว่าฌานบันเทิงไหมมันก็บันเทิงนะบันเทิงแบบฌานเหมือนกันนะถามว่ามันทางฌานเนี่ยกายสังขารระงับไหมจิตสังขารมันก็ระงับเหมือนกันแต่ระงับแบบฌานบางคนอาจจะบอกว่าทางโน้นก็ระงับเหมือนกันแต่ก็ระงับอยู่แต่ว่าระงับแบบฌานก็มีแบบญาณก็มีมันต่างกันตรงนี้นะถ้าโยมพิจารณาตัวมากๆเดี๋ยวโยมจะรู้เรื่องนี้เข้าใจเลยก็ดูว่าผมนั่งอยู่อะไรกันเอาลมนี่แหละได้เอาผสมไปหน่อยแต่ถ้าเราสนใจที่ลมมากไปหน่อยเนี่ยมันจะดิ่งเข้าไปในฌานเลยมันจะหายไปเลยตัวเราจะหายมันจะดิ่งเข้าไปแต่ถ้าเราให้สัก 10% 20% มันจะไม่ดิ่งฉะนั้นน้ำหนักของเราจะให้ทางไหนล่ะให้ทางฌานเนี่ยมากมันก็จะดิ่งถ้าให้ทางญาณมากมันจะไม่ดิ่งเราต้องการตรงไหนก็ทำตรงนั้นก่อนเรารู้ภาวะของเราว่าขณะนั้นเราเจริญอะไรอยู่โดยมากแล้วเราจะทำยังไงอยู่เราก็ทำหมวดนั้นไว้เช่นว่าหมวดสติปัฏฐาน 4เนี่ยเราต้องการตรงนี้ก่อนแล้วก็ไม่อยากให้เข้าไปในฌานให้เป็นญาณไปก่อนอย่างเงี้ยแต่หลังสติปัฏฐาน 4อบรมบริบูรณ์แล้วเนี่ยเราอยากจะเป็นฌานเราก็โยกอานาปานสติไปอีกด้านหนึ่งมันก็จะเป็นฌานทันทีเลยมันสามารถโยกได้โยกซ้ายโยกขวาได้อานาปานสติบทเดียวเนี่ยนะโยกซ้ายก็เป็นญาณโยกขวาก็เป็นฌานอย่างเงี้ยอยู่ที่ความชำนาญของคนน่ะเป็นอย่างนั้นผมเพิ่งรู้เองใช่มันเป็นอย่างนี้บทเดียวมี2สมาธิเลยจะไปทางไหนก็ได้ทางฌานก็ได้ญาณก็ได้แต่อยู่ที่ความชำนาญของคนแต่ว่าก่อนอื่นเรารู้จักญาณก่อนเพราะฌานเนี่ยรู้จักไม่ยากญาณเนี่ยฌานนี่ยังไงก็รู้จักแต่ว่าญาณเนี่ยรู้จักยากมากคือการพิจารณาตัวนี่จะยากมากที่สุด เมื่อยากได้เนี่ยง่ายก็สบายละสบายผมว่าจะเอาเจริญนี่แหละให้ทานนี่แหละแล้วก็ลงเข้าไปหายานเนี่ยผมว่าจะโอเคต่อผมจริตผมไปทางนี้ไงก็กลับนมัสการครับหลวงพ่อครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็ขอพูดเรื่องมรรคว่ามรรคเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอบรมเนี่ยก็คือว่าเราจัดระเบียบหรือขอบเขตหรือขอบข่ายว่าเมื่อก่อนจิตของเราเนี่ยมีโลกเป็นขอบเขตหมายถึงว่าจิตออกข้างนอกเนี่ยเขาเรียกว่าโลกนะนั่นหมายถึงว่าทางเก่าหรือทางผิดหรือว่าทางเขาเรียกว่ามิจฉามรรคคือทางผิดนะทำให้เราเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏแต่ทางเส้นใหม่เนี่ยเราจะเอาจิตของเราท่องเที่ยวในตัวเราหัวถึงเท้าเนี่ยให้แจ้งสู้ระหว่างตัวเราทั้งตัวเนี่ยกับโลกทั้งใบเนี่ยว่าจิตจะอยู่ฝ่ายไหนเราจะดึงจิตของเราทั้งหมดที่ไปทางหูทางตาเนี่ยเก็บมาไว้ในตัวเราหมดเลยหัวเท้านี้ไม่ให้มันท่องเที่ยวต่อไปจนกว่าเราจะเห็นตัวเองชัดแล้วก็อยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็ล้มระบบเก่าทิ้งไปเลยนั่นหมายถึงว่าสัมมามรรคก็จะเจริญเต็มที่นั่นเขาเรียกว่าอบรมมรรคก็คือเห็นแจ้งนั่นเองเห็นแจ้งกายนี้นั่นเองนะก็มีสายเข้ามานะมีสายมาจากสงขลานะครับโยมรัตติกาอาเจริญสุขโยมค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะน่าเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยค่ะพระอาจารย์โยมก็พิจารณาศพอยู่นะแล้วก็มีภาพอื่นมันแทรกขึ้นมาอาจารย์ดีที่ว่าโยมมีสติอยู่ถ้าไม่มีสติคงจะตกใจแล้วแหละโยมมีสติอยู่แต่ใจมันก็กระเพื่อมนิดนึงแล้วก็ขนลุกเลยบ้าจ้ะทำไมอะบ้าจ้ะถ้าเราดึงมาดูตัวเดียวก็หายโยมเพราะว่าจิตเราเนี่ยเป็นเน้นสมาธิมากไปหน่อยแล้วมันจะภาพอื่นจะโผล่ทันทีเลยเพราะว่าสมาธิจิตเราหลุดออกจากตัวเนี่ยมันนิ่งสมาธิมากมันจะโผล่แล้วทำให้เรามีสัมผัสได้มันจิตเราสัมผัสได้เราก็ดึงจิตมาอยู่ในตัวแล้วภาพมันก็หายเองแต่ภาพมันหายแต่ว่าโยมก็พิจารณาสับอยู่แล้วภาพพิจารณาสับที่ว่าภาพหนังสืออ่ะพิจารณาสับที่ว่าเน่าเปื่อยเปื่อยที่ขึ้นอืดพองน้ำเลือดน้ำเหลืองเนี้ยโยมพิจารณาแบบนี้แล้วก็สักภาพหนึ่งภาพอื่นมันแทรกขึ้นมาอาจารย์เป็นภาพแทรกขึ้นมาแล้วก็มันก็ประมาณสัก2 วินาทีได้แล้วก็ใจมันกระเพื่อมอยู่นะใจมันเพื่อมนิดนึงแต่รู้ตัวอยู่นี่ถ้าไม่มีสติมันจะตกไปนั่นแหละแล้วก็สักหนึ่งมันก็หายไปแต่คนก็ลุกสู้ขึ้นมาเลยเดี๋ยวว่าสักพักคนลุกสู้มันก็หายไปอีกก็หายไปก็ดับไปถ้าดึงมาตัวก็หายละดึงมาตัวคนลุกก็หายเลยค่ะถ้าเราเห็นตัวเองยังไงก็ไม่ลุกคนนั่นเลยพระอาจารย์พระตัวเองนั่นกว่าจะได้ไม่ใช่ง่ายนะแต่ว่าพระจริงถ้าไอ้ที่ไม่ต้องการมันชัดจริงบ้าอาจารย์มันเร็วมันเคยมันชำนาญมันก็จะแทรกเลยเราก็กันพวกนั้นไว้เลยอยู่เฉพาะเราสมัยก่อนนะพระองคุลิมานเนี่ยบวชใหม่ๆเนี่ยหลับตาไม่ได้เลยคนที่ถูกฆ่าเราล้อมหมดเลยวิญญาณมันล้อมหมดเลยท่านก็โอ้โหไม่ไหวแล้วนั่งทีไรหลับตาไม่ได้มีแต่คนจะเอาชีวิตท่านก็ไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บอกว่าให้จิตไว้ที่ผมคนเล็บผนังอย่าออกไปอย่าออกไปไม่รับรู้ดูตับดูไตดูไส้สุดท้ายก็บรรลุเป็นพระอรหันต์สิ่งเหล่านั้นก็มีเหมือนไม่มีไปคือเขามีแต่ว่าเราไม่รับรู้ก็เหมือนไม่มีนั่นค่ะอันนี้พระอาจารย์มันเป็นภาพคนภาพผู้ชายพระอาจารย์แต่ภาพหน้าดุอ่ะภาพน่ากลัวแต่ชุดแดงหรือเปล่าโยมไม่ได้ใส่ชุดแดงเป็นภาพหน้าคนเลยพระอาจารย์ชุดแดงน่ากลัวไม่ได้เป็นชุดแดงชุดอะไรเป็นภาพหน้าคนโผล่นะแต่คนพิจารณาตัวอยู่ในชุดแดงไม่ค่อยมาหรอกเขาให้โอกาสนะคนไม่ทำดำๆพระอาจารย์เป็นภาพหน้าดำๆหน้าดำๆแต่ว่ามองมันก็มองเห็นชัดประมาณ2 วินาทีได้แต่ภาพผู้ชายหน้าดำๆแต่ว่าภาพหน้าดุแต่มันนั่นมันชัดอะไรแต่ว่าโยมที่ว่าโยมมีสติอยู่นะถ้าโยมไม่ได้ทำแบบพระอาจารย์นี้สติมันจะไม่มีคนบางคนที่ว่าทำไปนั่งเน้นนั่งสมาธิมากฌานเขาจะไปเห็นภาพเหล่านี้แหละแล้วภาพเหล่านี้เนี่ยสลัดไม่หลุดเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นกายมันก็เลยสลัดไม่หลุดทำให้คนเขาเรียกว่าเพี้ยนน่ะเพี้ยนก็คือเป็นทำนองนี้หมดเลยว่าเห็นโน่นแล้วก็จะมาเอาชีวิตบ้างเพี้ยนคือภาพนั้นมันดับไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีการเห็นตัวมาก่อน เขาไม่รู้จะอยู่จุดไหนของตำแหน่งของจิตที่จะดับตรงนี้ได้มันก็เหมือนภาพนั้นหลอกหลอนโอกาสเพี้ยนก็จะมีแต่เราทำฝึกอย่างนี้โอกาสยากเราดึงมาดูตัวได้ดับหมดนะสารแล้วพอภาพนั้นมันตั้งมาใช่ไหมแล้วก็โยมพยายามดึงภาพที่โยมตั้งไว้ดึงภาพที่โยมตั้งไว้แล้วภาพนั้นก็จะหายไปเลยนั่นแหละใช่เพราะเห็นตัวเองเนี่ยเหมือนไม่รับรู้ทั้งสิ้นมีอยู่ข้างๆก็ไม่รับรู้หรอกมันเหมือนก็ตัดไปเลยเพราะภาพเราเนี่ยคลองซะแล้วภาพเขาก็หล่นไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องสร้างภาพเราให้แข็งแกร่งกว่าเดิมเพื่อไม่ให้ภาพอะไรก้ำกายได้เลยมีแต่ต้องลากเราฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ทำให้เราเนี่ยเป็นตัวของตัวถ้าเรามีภาพอื่นหลอกหลอนเราก็ไม่เป็นตัวของตัวอยู่ปกติจิตเราก็มีภาพคนอื่นอยู่แล้วเรื่องกิเลสก็เยอะแยะไปหมดแต่เรื่องทำสมาธิยังมีภาพอย่างอื่นอีกเนี่ยมันก็วุ่นวายไปหมดเนาะให้กำลังใจเนาะทำต่อไปเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสาธุนะก็พูดถึงมรรคนะว่าการอบรมมรรคเนี่ยก็คือว่าการเปลี่ยนเส้นทางเดินของจิตทำไมเราต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินเพราะว่าทางเก่าเนี่ยไม่ไหวแล้วมันทุกข์มันไปไม่จบทีนี้ทางใหม่เนี่ยก็คือเอาจิตมาพิจารณาตัวแล้วก็มีอาณาเขตที่แน่นอนว่าหัวถึงเท้าเนี่ยเท้าถึงหัวเนี่ยกว้างศอกยาววาหนาคืบเนี่ยเราจะอยู่แค่นี้แล้วเราจะเอาร่างของเราเนี่ยภาพของเราเนี่ยสู้กับภาพทุกอย่างเพื่อชัยชนะถ้าเราไม่ทำอย่างนี้นะโอกาสที่เราจะหลุดออกจากโลกก็ไม่ได้เพราะเมื่อไหร่ล่ะเพราะเมื่อไหร่เราเข้าสมาธิไปก็นิ่งอยู่เวลาออกมาก็ไปทางเก่าอยู่แล้วและทางเก่าก็ไม่ได้รับการเปลี่ยนเป็นทางเส้นใหม่ทางเก่าก็ยังรอการไปของเราอยู่ฉะนั้นนักกรรมฐานทั้งหลายเวลาทำสมาธิเวลาออกมาก็ไปทางเก่าอีกทางเก่ามันก็จะไปพ้นโลกได้อย่างไรเพราะทางเก่าเนี่ยออกไปก็ราคะก็จะเกิดโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิดถ้าเป็นนักบวชเป็นพระเนี่ยถ้าออกไปข้างนอกหาที่สุดไม่ได้เลยจิตแล้วเราจะเป็นพระได้อย่างไรเป็นพระก็มีแต่ความหวั่นไหวมีแต่ความไม่สงบระงับฉะนั้นท่านถึงบอกว่าเวลาบวชมาให้เธอเนี่ยเอาจิตไว้ที่ผมนะขนเล็บฟันหนังทุกคนได้รับอยู่แล้วให้ท่องเที่ยวอยู่ในตัวแล้วอยู่แค่นั้นอย่าไปออกนอกนั้นถ้าออกเป็นเรื่องเลยพระนั้นจะอยู่ยากแต่ถ้าพระที่อยู่ในผมขนเล็บฟันหนังอย่างที่พระเจ้าให้บรรพบุรุษพระเหล่านั้นก็จะอยู่ได้สบายมีความสุขตัวอยู่ในจิตอยู่นั่นจิตอยู่ในตัวอยู่นั้นไม่แยกกันจะแยกอีกทีก็คือวันตายนะอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องอยู่นะเครื่องอยู่ก็มีสายเข้ามาเนาะก็มีสายมาจากกรุงเทพนะครับโยมลำไพเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะโยมมีคำถามจะถามนะคะพอดีมันเกิดขึ้นนานแล้วค่ะแต่ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรและจุดประสงค์นี่คืออะไรนะคะคือว่าพอนอนหลับอยู่ค่ะแล้วก็จะเห็นเหมือนมีพระสงฆ์อะค่ะยืนอยู่ที่ปลายเตียงนะคะแล้วก็สีเหมือนกับสีกลักเลยอะค่ะแต่หนูพยายามจะมองตอนนั้นลืมตาไม่ขึ้นแต่ว่าไม่ได้หลับนะคะคือหนูพยายามจะมองไปที่ใบหน้าของท่านนะคะแต่มองยังไงก็ไม่มองไม่ได้ค่ะไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรอะคะก็ไม่เป็นไรแล้วเห็นพระท่านก็จะให้มองแค่นั้นมั้งก็ดีอยู่แล้วนะเห็นพระก็นิมิตหมายดีนะเห็นอย่างอื่นน่ากลัวกว่านั้นนะแสดงว่าก็คือต้องการเห็นอย่างเท่านั้นให้รู้ว่าพระนะเท่านั้นเองแต่ไม่อยากให้รู้ว่าใครก็ไม่เป็นไรก็ถือว่านิมิตหมายเห็นพระเห็นเจ้าเห็นเรื่องบุญกุศลเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายของการดีแล้วก็ภูมิใจนะดีใจว่าเราเห็นอย่างนั้นแต่ถ้าเห็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวนั่นคือปัญหานะก็แสดงว่าใจเราก็จะใจบุญนั่นเองเราได้เห็นอย่างนี้ไม่เป็นไรหรอกเห็นเท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะอะไรก็จิตเราไม่เปิดแล้วจิตเราเปิดได้แค่นั้นก็เพราะว่ามันเห็นแค่นั้นเนาะก็จะเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้เนาะมีอะไรถามมาอีกไหมอย่างหนึ่งก็คือว่าเหตุการณ์เกิดนานแล้วค่ะแต่หนูอยากทราบว่ามันก็คือว่าพอมันเหมือนไม่ได้หลับอะค่ะตอนนั้นอยู่ดีๆก็เหมือนมีนิมิตดวงหน้าของหลวงตามหาบัวค่ะตอนนั้นเหตุการณ์มันนานมากแล้วค่ะพอรุ่งขึ้นเนี่ยก็ทราบข่าวจากวิทยุว่าหลวงตาจะมาที่ใกล้ๆหนูค่ะก็คือสวนแสงธรรมตรงสายตามค่ะอันนี้คือหนูคิดไปเองหรือว่าอะไรคะทั้งที่อยู่ๆก็ไม่เคยคือบางครั้งเนี่ยจิตเราเนี่ยเราเคยทำสมาธิอยู่เลย เรื่องพวกนี้มันควรจะมีอยู่เลยอยู่แล้วมันเป็นเซนส์โยมเซนส์ของจิตที่มักจะมีได้เหมือนกันไม่ใช่กรณีนี้กรณีอื่นก็เป็นได้ฉะนั้นสำหรับคนฝึกสมาธิเนี่ยมันคอยจะมีเป็นเรื่องปกติกันแล้วกันว่าซิกเซนส์หรือว่าเซนส์ตรงนี้เนี่ยมันจะมีสัมผัสที่6เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันถือว่ามันเป็นความอำนาจของจิตได้เหมือนกันเราก็รับรู้ไว้ตอนหนูนั่งสมาธิหนูจะไม่เห็นอะไรอะค่ะพระอาจารย์ก็ไม่อะไรนั่นแหละแต่ว่าความที่เราฝึกมามันก็มีเชื้อของการเป็นอยู่เหมือนกันไม่ได้ว่าเราทำสมาธินี่ว่าทำเพื่อจะให้เห็นอะไรขอให้เห็นความสงบนั่นก็คือสมาธิอยู่แล้วไม่เห็นอะไรเลยมีแต่ความสงบนิ่งๆก็คือสมาธิอยู่แล้วเขาต้องการเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองสมาธิไม่ได้หมายถึงว่าเอาความเห็นมาเป็นเกณฑ์ของการทำสมาธิก็ไม่ได้ใช่อย่างนั้นฉะนั้นการทำตรงนี้เนี่ยมันมีเซนได้โยมฉะนั้นแล้วนั่งสมาธินี่เหมือนอาการถูกดูดลงไปอะค่ะก็มันรวมไงก็รวมไงรวมเป็นสมาธิมันรวมก็ดูดออกไปนั่นเองก็ดูดทุกคนนะโยมเวลารวมก็จะดูดบูบเข้าไปเลยตัวเราจะแข็งเลยแต่หนูกลัวค่ะหนูกลัวก็เลยลืมตาขึ้นมาก่อนอันนี้ต้องทำยังไงเราอย่ากลัวเพราะว่ามันเป็นความใหม่ของเราก็ธรรมดาที่จะกลัวบ้างปล่อยลงเลยโยมเป็นไงเป็นกันปล่อยลงไปเลยเราไม่ตายหรอกโยมถึงแม้ว่าขณะนั้นลมหายใจเราจะเหมือนจะไม่หายใจช่างเถอะยังไงก็ไม่ตายเราต้องกล้าตรงนั้นหน่อยเมื่อเราฝึกสมาธิก็อยากได้แต่ว่าเขาจะเป็นเราก็กลับกลัวมันก็จะไม่ได้สิฉะนั้นไอ้ที่ถูกดูดนั่นนะมันคือจะเข้าแล้วแต่เราเป็นความใหม่ของเราเนี่ยเราก็กล้ากลัวกลัวว่ามันจะไม่กลับมาไหมเราจะไปไหนตอนไหนอะไรพวกนั้นนั้นเราแวงไปตอนนั้นแล้วอะไรสบายมีความสุขมากตัวนี่จะเบาแข็งแต่เบาวิวเลยนะแข็งแต่เบาวิวนั่นคือการเข้าไปในสมาธิจิตมันรวมจะเป็นอย่างนั้นหมดเลยลมหายใจมันจะหายไปเลยมันก็จะนิ่งตัวจะมันจะแข็งทื่อนะแต่มีความสุขมากนั่นคือสมาธิให้มันดิ่งไปเลยให้มันรวมไปเลยไม่ตายไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไม่กลับมากลับคนเราไม่ถึงวาระไม่ไปง่ายๆหรอกถ้างั้นเราก็จะไม่ได้สมาธิถ้าเข้าไปบ่อยก็ชินมันเราจะเข้าเนี่ยเราก็จะแตะถ้าเราเข้าไปบ่อยเนี่ยเราก็จะรู้ว่าการเข้าเป็นยังไงแล้วก็จะทำยังไงให้มันเข้าเราจะรู้ว่าแตะตรงไหนให้มันดูดเข้าไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแตะตรงนี้ปิติจะเกิดปิติเปิดแล้วจะดูดลงไปเลยให้ความชำนาญเกิดขึ้นแล้วก็เข้าสมาธิออกสมาธิได้ง่ายก็ฝึกเท่านั้นนะโยมก็แต่ว่าไม่เป็นไรเนาะผ่านแล้วเนาะแต่ว่าเราก็ฝึกใหม่กันแล้วกันค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อทั้งสองรูปมากค่ะสาธุนะสาธุนะก็การที่ว่าอบรมมรรคเนี่ยก็ขอต่อนิดหนึ่งเนาะเวลาเราก็ใกล้หมดก็เพราะว่ามรรคเนี่ยจะพูดกันยาวหน่อยว่าการที่เราเปลี่ยนเส้นทางเนี่ยเพื่อเราจะไม่กลับไปเส้นทางนั้นอีกแล้วแต่สมาธิทั่วไปที่เราทำเนี่ยเวลานิ่งก็นิ่งแต่ออกมาก็เป็นเส้นทางเก่าแล้วก็ต่อมาเอามาฝึกนั่งถึงเวลามานั่งสมาธิกันนะนิ่งก็นิ่งออกมาก็ไปทางเส้นเก่าทางเก่ากลายว่าเส้นทางเก่าเนี่ยไม่เคยหนีจากเราหรือว่าไม่ได้เคยถูกทำลายเลยเราจะพ้นทุกข์ไม่ได้ฉะนั้นเราทํำยังไงว่าเมื่อนิ่งกันนิ่งเวลาออกมาจะไม่ไปทางเส้นเก่าก็ต้องเปิดทางเส้นใหม่ขึ้นมาทางเส้นใหม่นั้นก็คือมรรคก็คือการน้อมจิตมาท่องเที่ยวในตัวเราแทนท่องเที่ยวในโลกกว้างโลกนั้นมันกว้างแต่ตัวเรานั้นมันแคบเราก็ท่องเที่ยวในโลกตัวเราและเมื่อท่องเที่ยวในตัวเราก็จะรู้ความจริงในตัวเราว่าเราไม่เที่ยงเราก็คือขันธ์ห้าแล้วก็จะแจ้งขันธ์ห้าแล้วก็จะเห็นความเป็นขันธ์ห้านั้นเป็นอนัตตาในที่สุดเราก็จะ ไม่กลับไปสู่ทางเส้นเก่าได้อีกละอันนี้ก็ตายมาจากนนทบุรีนะครับโยมอ้อยอาจารย์สุขโยมกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อจรัญพระพยโนและหลวงพ่อจรัญสุขิโตเจ้าค่ะลูกอยากถามหลวงพ่อจรัญทักขยโนนะคะว่าข้อหนึ่งเจ้าค่ะว่าถ้าเราปฏิบัติตอนที่เราปฏิบัติแล้วถึงขนาดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลูกสมัยนั้นลูกไม่ได้ฟังหลวงพ่อเจ้าค่ะแต่ว่ามันเป็นแสงสว่างจ้าหลับตานี่มันสว่างกว่าข้างนอกเนี่ยหลับมันแสบตามากเจ้าค่ะแล้วลูกตอนนั้นลูกก็ปฏิบัติไปไม่เป็นว่ามันจะต้องทำอย่างไรต่อไปเจ้าค่ะถ้าเกิดการปฏิบัติวันข้างหน้าของลูกแล้วมันเกิดแสงสว่างจ้ามากๆยิ่งกว่าสปอตไลท์อย่างที่หลวงพ่อว่าแล้วลูกควรจะปฏิบัติขั้นตอนต่อไปยังไงทำจิตยังไง กราบนมัสการฟังทางวิทยุนะเจ้าค่ะสาธุนะสาธุเจ้าค่ะก็เวลาเราก็ใกล้จะหมดเนาะก็พูดถึงว่าการสว่างอย่างที่โยมพูดเนี่ยเขาเรียกว่าฌานฌานก็สว่างญาณก็สว่างโยมญาณก็สว่างจ้าเหมือนกันแต่ว่านักปฏิบัติเนี่ยถ้าเกิดว่าทำฌานเนี่ยสว่างปุ๊บเราก็รับรู้ไว้สว่างก็คือสว่างไม่ควรดีใจไม่ควรเสียใจก็มองไปเฉยๆก่อนวางใจกลางๆไว้ดีใจก็ไม่ได้เสียใจก็ไม่ได้ให้รักษาความเป็นปกติของจิตไว้ดูมันไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆนิ่งไปเรื่อยๆอันนั้นคือการวางเฉยของการที่ว่าเห็นอะไรก็รู้เฉยไว้ก่อนรู้เฉยไว้ก่อนเพื่อให้จิตของเราไม่เซแล้วถ้าเราตกใจตื่นเต้นหรือว่าดีใจเดี๋ยวมันหายมันถอนเลยนะมันถอนฉะนั้นการรักษาก็คือเฉยๆไว้มีอะไรให้พยายามเฉยๆไว้รู้เฉยไว้ไม่ควรที่จะดีใจเสียใจอะไรส่วนที่การพิจารณาตัวก็สว่างเหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้ใส่ใจว่าสว่างอย่างเนี้ยไม่ต้องสนใจพิจารณาตัวไปเรื่อยๆทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปทุกอย่างก็จะราบเรียบไปหมดนั้นสว่างเนี่ยถ้าเราไม่สนใจมันไม่หายแต่ถ้าเราสนใจแล้วมันจะหายได้หรือมันจะเป็นอื่นแต่ทีนี้ว่าคิดว่าตรงนั้นน่าจะหายไปตั้งนานแล้วเนาะแต่เราทำใหม่ก็ได้นะทำใหม่ได้ก็พิจารณาหรือว่าเจริญใหม่เดี๋ยวก็เกิดเนาะเวลาวันนี้เราก็หมดพอดีเนาะในวันนี้ของรายการได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติและชมและแนะนำของรายการได้เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่ 3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000ช่วงสุดท้ายนี้ของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ของโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่ส่งและชมรับฟังตลอดสายที่ตรงมาทุกสายในวันนี้ก็ขอสาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นตามในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเธอโลกของทีวีใบนี้